คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะฮะเป็นไงพี่ขานเวลาเป๊ะมากเลยอ๋อหนูไม่ได้มองเลยค่ะนาฬิกาใหญ่มาเลยใหญ่มากพี่แจ๊ค กลัวกลัวหลายท่านอาจจะเฮ้ยนี่พี่แจ๊คขานเวลาแม่นี่ปกติจะดูแค่ผ่านไอ้หน้าจอโน้ตบุ๊กโอ้เล็กมากมันเล็กมันมองไม่เห็นไงคนสายตายาวอย่างเราแต่พอเป็นอันนี้นะสบาย อยู่ข้างนอกยังเห็นค่ะหลังจากที่บอกเอ้ยช่วยหาไมค์พี่หน่อยวะเด็กๆเขาก็ไปหากันมาให้นะฮะน้องเจนนะครับวันนี้ที่เรามานั่งอยู่นี้ต้องบอกคุณผู้ชมผู้ฟังอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเรามีสปอนเซอร์นะครับก็คือโรบินฮูดไรท์ขายของตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมแต่เรื่องเกี่ยวกับโรบินฮูดไรท์เนี่ยมาเกี่ยวข้องอะไรกับที่น้องเจนมาตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับจริงๆแล้วน้องเจนต้องโทรมาเล่าสายที่3แต่วันนี้เพราะว่าโรบินฮูดไรท์เนี่ยเขาจัดให้ก็เลยให้มานั่งอยู่ตรงนี้เลยเรื่องคืนข้ามแดนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น้องเจนรับฟังมาจากอาจารย์ที่รู้จักนะครับเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่มีสมาชิกในครอบครัวที่เสียชีวิตติดกันอย่างปริศนาค่ะแล้วก็ได้พบเจอกับเหตุการณ์ประหลาดย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก25ปีที่ผ่านมาค่ะนะครับวันนี้ไม่ต้องฟังเสียงไม่ต้องจินตนาการนะน้องเจนนั่งอยู่ตรงนี้ให้เขาเล่าสดๆให้ฟังได้ฟีลลิ่งได้อรรถรสเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับมาน้องเจนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาว่ากันถึงเรื่องนี้กันเป็นยังไงบ้างได้ค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะทุกท่านเอ้ยรุ่นใหญ่แล้วเราอ่ะโอ้ยไม่ใหญ่ แต่อายุก็กำลังขึ้นแล้วค่ะไปแล้วใช่ไหมยังไม่ไปค่ะยังอยู่ยังได้อยู่ค่ะโอเคโอเคเชิญเชิญจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เพราะว่าเล่าเรื่องหมู่บ้านที่ไม่ปรากฏบนแผนที่ไปค่ะแล้วตัวอาจารย์ท่านเนี้ยค่ะเขาได้ฟังพอดีค่ะเขาก็เลยบอกว่าเขามีเรื่องที่คล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวขึ้นมาหน่อยมาเล่าให้ฟังค่ะก็เลยได้เจอกับอาจารย์ท่านนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจารย์เขาอะค่ะเป็นอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับมนุษยวิทยาค่ะแล้วเขาก็จะมีการลงพื้นที่สิ่งที่เขาถนัดค่ะจะเป็นภาษากับวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มนึงทางภาคเหนือของประเทศไทยค่ะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 20-25 ปีที่แล้วอะค่ะพอพูดถึงป่ามันจะเป็นอะไรที่แบบรกทึบน่ากลัวกว่าในยุคปัจจุบันมากอาจารย์เขาก็บอกว่าการที่เขาพานักศึกษาค่ะไปลงพื้นที่ในยุคนั้นต้องบอกว่าไม่ค่อยเจอนักท่องเที่ยวมันเป็นอะไรที่ยากมากที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปบนดอยหรือว่าไปเที่ยวอะไรที่สมบุกสมบันเพราะว่าทางมันไม่ดีแต่สิ่งที่อาจารย์เขาเจอคือผู้ชายคนนึงค่ะที่เหมือนผู้ชายคนนี้เขาอยู่ในเมืองแล้วเขาได้ไปเจอกับลูกศิษย์ของอาจารย์แล้วก็ขอให้ลูกศิษย์ของอาจารย์นะคะพาขึ้นมาบนดอยด้วยเหตุผลบางประการซึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องที่แท้จริงอะค่ะก็จะเป็นเรื่องของคนที่ชื่อว่าคุณนบค่ะตัวคุณนบค่ะเขาก็เล่าให้อาจารย์เจนฟังว่าเหตุผลที่เขามาที่เนี่ยค่ะเพราะว่ามีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตติดต่อกันหลายคนประมาณ 5-6 คนค่ะภายใน1ปีแล้วทุกคนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่อายุ70 80 90ก็เยอะนะอายุเยอะค่ะเขาก็เลยบอกว่าตอนที่เสียติดกันหลายคนนะคะด้วยอายุที่เยอะทางโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าอ๋อเป็นโรคคนชราแก่แล้วก็เป็นปกติไม่ได้มีอะไรเหมือนผิดวิสัยอะค่ะปกติเลยแล้วก็เป็นโรคนู่นนี่นั่นเขาก็เลยทำพิธีกันเป็นปกติเหมือนกันจนมาถึงญาติคนที่5ค่ะพี่แจ๊คญาติคนที่5เนี่ยคุณนพเขาบอกว่าก่อนหน้านั้นทั้งหมดเขาได้ไปแค่พิธีที่สวดกับพิธีเผาแต่ตัวญาติคนที่5เนี่ยเขาได้ไปตั้งแต่ตอนรดน้ำศพค่ะซึ่งปกติถ้าทุกคนเคยไปรดน้ำศพศพก็จะตั้งอยู่ใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะเหมือนเปิดหน้าให้เห็นหน้าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะมีแขนหนึ่งยื่นมาเราก็รดน้ำใช่เป็นปกติใช่แต่ตอนที่คุณนพเขาลงจากรถไปค่ะสิ่งแรกที่เขาเจอคือบ้านของญาติคนนี้ค่ะอยู่ในเหมือนเป็นบ้านสวนเพราะฉะนั้นมันจะวังเวงมากช่วงเย็นๆแล้วบนพื้นเนี่ยก็จะมีเศษใบไม้ที่เป็นใบไม้แห้งอะค่ะเต็มไปหมดเลยคุณโน้มบอกว่าด้วยนิสัยของชาวบ้านแถบนี้ค่ะไม่ปกติ
พราะเวลาที่เรารู้ว่ามีแขกมาบ้านเราจะต้องทำความสะอาดลานบ้านเราจะทำทุกอย่างให้มันสะอาดเพื่อรับแขกแต่อันนี้เดินเหยียบลงไปกรอบแกรบกรอบแกรบเป็นใบไม้ทั้งนั้นเลยเขาก็ไม่ประทับใจละหนึ่งพอเดินเข้าไปเสร็จเขามองที่ศพปรากฏว่าเหมือนเขาเอาผ้าขาวอะค่ะมาคุมหน้าศพไม่ให้เห็นหน้าค่ะคุณนกก็เอ๊ะทำไมถึงทำแบบนี้เพราะเขาตั้งใจมาเพื่อที่จะดูหน้าญาติเป็นครั้งสุดท้ายเสร็จแล้วเขาก็อ่ะไม่อะไรงั้นก็รดน้ำเป็นปกติจังหวะที่รดน้ำค่ะเขาก็มองที่มือของศพมือเนี่ยก็เป็นมือซีดๆแข็งๆละแต่ที่ไม่ปกติคือเขาบอกว่ามันมีรอยเป็นรอยยาวเหมือนสัตว์ข่วนนะคะแล้วมันเป็นรอยที่ใหญ่ถ้าคนเลี้ยงสุนัขหรือว่าเลี้ยงแมวจะรู้ว่ารอยมันจะเป็นรอยที่แบบมันไม่ได้ใหญ่มากมันไม่ได้กว้างค่ะใช่แต่อันนี้เป็นรอยที่แบบแทบจะเท่านิ้วอะค่ะกรีดขึ้นมาข้างบนด้วยความสงสัยคุณนพเขาก็เลยค่อยๆเอามือค่ะไปถกผ้าขาวขึ้นอยากจะดูว่ารอยอะค่ะมันยาวมาถึงไหนเขาก็เห็นรอยอะค่ะมันพาดยาวขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่คุณนพบอกว่าอยู่ๆไม่รู้อะไรดลใจเขาเขาก็เลยหันไปมองที่หน้าศพค่ะที่ถูกผ้าปิดอยู่เขาบอกว่าเหมือนมีน้ำหนองอะค่ะเริ่มซึมขึ้นมาบนผ้าน้ำหนองซึมตามด้วยเลือดซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่น่าจะมีเลือดไหลออกมาแล้วค่ะน้ำหนองยังพอเป็นไปได้แล้วจังหวะที่ไหลอะค่ะก็คือไหลออกมาเป็นทางเหมือนรอยขีดเหมือนกันคุณนพเขาก็ตกใจเขาก็ร้องโวยวายขึ้นมาบอกให้ผู้ใหญ่มาช่วยดูแล้วเขาก็รีบวิ่งไปหาคุณแม่กับคุณยายของเขาคุณแม่กับคุณยายก็บอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆอาจจะแบบไม่มีอะไรก็ได้น้ำหนองมันก็อาจจะไหลปกติมันแค่ดันออกมาเป็นทางยาวๆอะไรแบบนี้ตัวคุณยายเนี่ยด้วยความที่แก่มากแล้วค่ะคุณยายท่านก็จะพูดเหมือนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอะค่ะแล้วคุณนพก็บอกว่าคุณยายเนี่ยบางจังหวะเขาจะพูดเหมือนไม่เป็นภาษาค่ะหรืออาจจะเป็นภาษาที่เราฟังแล้วแปลไม่ออกตัวคุณยายเขาก็พูดต่อว่ามันมาแล้วพวกเขามาแล้วสัญญาต้องเป็นสัญญามาแล้วสินะคุณยายเขาก็พึมพำอะไรของเขาไปคุณนพก็ไม่เข้าใจแต่คุณแม่เนี่ยจับมือคุณนพแล้วก็บอกว่านบอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราเราอย่าไปยุ่งนะลูก oh. นี่คือสิ่งที่คุณแม่พูด คุณนบเขาก็ตกใจแต่เขาก็เหมือนเขาก็กลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวเขาจะเผลอพูดอะไรออกไปหรือเปล่าเขาก็เลยขอตัวออกไปสูบบุหรี่ข้างนอกค่ะจังหวะที่สูบบุหรี่อยู่เขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนใบไม้ไอ้กรอบๆแห้งๆบนพื้นเนี่ยมันเยอะขึ้นหรือเปล่าครับเขาก็เลยเดินไปหาไม้กวาดทางมะพร้าวค่ะจะเอามากวาดให้จังหวะที่กวาดไปได้นิดนึงเขาก็สังเกตดูว่าอะไรที่อยู่ใต้กองใบไม้พวกนั้นสิ่งที่เขาเห็นคือมันเหมือนเป็นรอยเท้าสัตว์ค่ะพี่แจ๊คแต่มันเป็นรอยเท้าที่ใหญ่กว่าสุนัขแต่พอดูอุ้งเท้าแบบนี้คือถ้าใหญ่กว่าสุนัขมันจะเป็นอะไรอะค่ะเสือแต่ตรงนั้นมันไม่มีเสือนะคะมันเป็นแค่บ้านสวนนะคะแล้วครอบครัวของคุณนพเนี่ยบ้านทุกหลังอ่ะจะอยู่ในสวนหมดเลยเพราะว่าเขาทำเกษตรกรรมค่ะครับเขาก็เฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้อ่ะเขาก็เลยกวาดเหมือนพยายามลบรอยค่ะครับลบรอยจนกระทั่งคุณแม่ของเขาเรียกให้เข้าไปทำพิธีต่อเขาก็เข้าไปพอเขากลับออกมาเขาบอกว่าใบไม้บนพื้นนะคะมันหายไปหมดเลยครับเหมือนว่าตัวเขาเองที่หลอนนะคะเขาก็ไปเล่าให้แม่ฟังอีกแม่ก็บอกว่าไม่มีอะไรนบ อะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปทักอย่าไปพูดศพนี้ก็ผ่านไปค่ะคนที่5ก็ผ่านไปไม่นานหลังจากนั้นมีญาติคนที่6ค่ะเสียอีกค่ะทีนี้คุณนบเขาก็เหมือนเป็นญาติที่สนิทเข้ามาหน่อยค่ะเขาก็อยากจะไปรดน้ำศพเหมือนกันแต่ปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บเขาบอกว่าเอาศพอะค่ะเข้าไปในโรงเย็นแล้วซึ่งโรงเย็นหนูไม่ค่อยแน่ใจวิธีการเอาศพเข้าไปนะคะแต่เหมือนในที่เนี้ยค่ะเขาบอกว่าเขาจะเอาศพออกจากโรงที่เป็นโรงไม้แล้วเอาไปใส่ในโรงเย็นแช่ไว้ค่ะแช่เอาไว้ใช่ใช่ก็ศพก็อยู่ในโรงเย็นแล้วก็ตั้งอยู่ที่บ้านคุณนพเขาก็อ่ะไม่เป็นไรไม่ทันดูหน้าครับเขาก็ออกไปสูบบุหรี่อีกค่ะแต่ทีเนี้ยบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านที่เป็นสวนยางพาราซึ่งถ้าเราเคยเห็นสวนยางพาราเราจะรู้เลยว่ามันมืดมากๆใช่มองเข้าไปเนี่ยมันไม่เห็นปลายทางอะค่ะแล้วก็เป็นสีดำมืดคุณนพเขาก็ยืนสูบบุหรี่ของเขาไปเรื่อยๆเขาก็มองเหม่อไปเขาบอกว่าจังหวะที่เขาเหม่ออะค่ะเขาไม่รู้ว่ามันนานขนาดไหนแต่เขารู้สึกว่ามีคนอ่ะเหมือนเดินออกมาจากป่ายางพาราประมาณ10กว่าคนค่ะคนเหล่านั้นไม่ได้แต่งตัวเหมือนพวกเราอะค่ะไม่ได้ใส่เสื้อแบบเดียวกัน
คนเหล่านั้นเขาใส่เป็นเหมือนเป็นชุดชนเผ่าอะค่ะเป็นชุดของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่จะเน้นสีดำแล้วก็มีเหมือนเป็นลายปักเป็นลายปักเป็นสัญลักษณ์พระอาทิตย์ต่างๆมีสีสันนิดๆหน่อยๆค่ะแล้วหมวกเนี่ยจะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์คือหมวกจะเป็นทรงสูงขึ้นมาแล้วเขาจะมีเหมือนเป็นแผ่นเงินกลมๆอะค่ะประดับอยู่ซึ่งถ้าพูดไป ก็น่าจะรู้ละค่ะว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไหนก็เป็นกลุ่มนี้ค่ะที่เดินออกมาจากในป่ายางพาราคุณโน้ตบอกว่าเขาไม่รู้ตัวว่าเขาพูดอะไรกับคนกลุ่มนั้นหรือเปล่าเขารู้ว่าคนกลุ่มนั้นน่ะคุยกับเขาแต่เขาฟังไม่รู้เรื่องค่ะเขาแปลไม่ออกสิ่งที่เขาทำโดยที่ไม่มีสติคือการผายมือเชิญจ้าเชิญเข้าไปในบ้านแล้วคนกลุ่มนั้นเขาก็เดินผ่านคุณนบไปคุณนบบอกว่าเขารู้ตัวอีกทีคือตอนที่มีเสียงดังมากๆดังตึ้งเขาบอกมันดังขนาดที่เขารู้สึกว่าเท้าเราที่เหยียบพื้นมันสะเทือนนะคะเขาก็เลยรีบวิ่งเข้าไปในบ้านครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือลงเย็นหล่นลงมาเฮ้ยหล่นลงมาหนักมากจนพื้นแตกค่ะมันหนักนะลงเย็นใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เขาตกใจมากเพราะพื้นที่เป็นกระเบื้องค่ะมันแตกร้าวไปหมดเลยแล้วตรงประตูที่เอาไว้เปิดปิดของโรงเย็นนะคะมันก็เปิดออกสิ่งที่ทะลักออกมาเป็นเศษใบไม้เศษดินแล้วก็เศษแบบกิ่งไม้อะไรพวกนี้ค่ะที่มันไม่สมควรจะอยู่ในโรงครับตัวคุณนพบอกว่าคุณนพอ่ะไม่เห็นศพนะคะแต่เขาเห็นแค่พวกนั้นอ่ะหล่นออกมาแล้วอยู่ๆก็มีชาวบ้านตะโกนขึ้นมาบอกว่าโดนของโดนของไอ้คนที่ตายอ่ะไม่โดนของก็ต้องเล่นของพอพูดแบบนี้ปุ๊บชาวบ้านที่มางานก็แตกกระจายเลยค่ะเขาก็กรี๊ดเขาก็วิ่งบางคนก็คือวิ่งกลับบ้านออกนอกสวนไปบางคนก็แบบใจเย็นๆใจเย็นๆทุกคนอยู่ในความสงบตัวคุณนพเองก็ตกใจค่ะเขาก็เลยวิ่งไปหาคุณแม่กับคุณยายเขาเหมือนเดิมครับคุณยายพูดเหมือนเดิมเลยค่ะมาแล้วมาแล้วมาทวงสัญญาแล้วใกล้แล้วสินะคุณยายแกก็พูดไปตัวคุณแม่เขาก็จับมือคุณนพแล้วเขาก็พูดเหมือนเดิมค่ะอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเรา อย่าเข้าไปยุ่งแล้วหลังจากนั้นงานศพของญาติคนนี้ก็ผ่านไปค่ะซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินว่าเวลาดวงวิญญาณไปสงบหรือว่าไม่สงบให้ดูที่ปล่องเมนนะคะที่ควันมันขึ้นถ้าควันขึ้นเป็นสีขาวแปลว่าเขาปล่อยวางแปลว่าไม่มีอะไรยึดติดแล้วแต่ถ้าเป็นสีดำในยุคนั้นเขาเชื่อว่าแปลว่าเหมือนอาจจะเป็นคนที่เล่นของมาหรือมีอะไรไม่ดีติดตามหรือวิญญาณไปไม่สงบประมาณนั้นซึ่งศพที่6เนี่ยค่ะดำปี๋เลยค่ะทุกคนก็มองแล้วก็พูดเหมือนเดิมค่ะไอเนี่ยไม่เล่นของก็ต้องโดนของแน่นอนแต่ตัวคุณนพเขาก็ไม่ได้ใส่ใจค่ะเขาก็ปล่อยมันผ่านไปจนมาถึงคนที่7ค่ะคือคุณแม่ของคุณนพค่ะก่อนที่คุณแม่คุณนพจะเสียคุณนพบอกว่าคุณแม่เขาป่วยอยู่แล้วค่ะเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งค่ะซึ่งก็พอเป็นระยะสุดท้ายเราก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็รักษาไม่ได้คุณแม่เขาก็สั่งเสียคุณนบเอาไว้อย่างหนึ่งค่ะเขาบอกว่าลูกนบอย่าเข้าไปในวัฏจักรที่มันไม่ใช่ชีวิตของเราอะค่ะ อะไรที่ไม่ใช่ชีวิตของเราเราอย่าไปยุ่งพันธะไหนเป็นของใครเป็นของคนนั้น อันนี้คือสิ่งที่คุณแม่บอกคุณนบเวรกรรมใครเวรกรรมมันอะใช่ค่ะแปลแบบนั้นเลยถามว่าตัวคุณนบเข้าใจไหมไม่ค่ะคุณนบเขาไม่รู้ว่าคุณแม่หมายถึงอะไรแต่พอเป็นงานศพคุณแม่ค่ะทุกอย่างเรียบง่ายค่ะไม่มีอะไรแปลกประหลาดเกิดขึ้นเลยครับควันที่พุ่งขึ้นมาจากปล่องเมนเป็นสีขาวค่ะคุณนพเขาก็สบายใจเขาคิดว่าเรื่องทุกอย่างจะจบแล้วค่ะครับแต่มันไม่ใช่เลยค่ะคุณนพบอกว่าหลังจากนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือคุณยายของเขาหายตัวไปค่ะคือเขาอะไปที่บ้านสวนของคุณยายแล้วก็จะเข้าไปหาคุณยายเป็นปกติซึ่งคุณนพเขาจะมีกุญแจอยู่ค่ะครับจังหวะที่เขาไขเข้าไปแล้วเปิดออกเนี่ยเขาบอกว่าในบ้านมันเหม็นอับมากแต่ยังไม่เหม็นถึงขั้นเหมือนมีอะไรเสียชีวิตอยู่ในนั้นเขาบอกมันเหม็นอับพอเขาเปิดหน้าต่างเปิดไฟเขาเห็นว่าบ้านทั้งหลังมันเละไปแล้วค่ะเหมือนมีโจรปล้นแต่สิ่งที่มันประหลาดและโจรไม่น่าทำคือบนพื้นห้องของทุกห้องมีเศษดินเศษใบไม้แห้งซึ่งถ้าเปิดบ้านเอาไว้อะค่ะมันจะเข้ามามันก็ไม่แปลกแต่อันนี้เขาไม่ได้เปิดบ้านหน้าต่างทุกบานปิดอยู่แล้วคุณนพเขาก็เลยรีบวิ่งหาคุณยายด้วยความเป็นห่วงค่ะปรากฏว่าคุณยายไม่อยู่ในบ้านเขาก็เลยต้องรีบโทรแจ้งตำรวจพอตำรวจมาเสร็จตำรวจเขาก็บอกว่าเดี๋ยวตำรวจจะขอค้นบ้านนะขอดูหน่อยก็ไปหานู่นหานี่กัน
ปรากฏว่าคุณยายไม่อยู่ในบ้านและไม่อยู่ในบริเวณบ้านที่เป็นสวนด้วยค่ะในยุคนั้นประมาณ20กว่าปีที่แล้วเหมือนเขาก็ไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดอะค่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีหรือยังก็เลยไม่มีหลักฐานว่าคุณยายหายไปไหนตัวคุณนพเขาก็รู้สึกเอะใจขึ้นมาค่ะว่าเหตุการณ์หลายๆอย่างอะมันเริ่มแปลกแล้วนะเริ่มประหลาดเขาก็เลยกลับไปที่บ้านของคุณยายอีกครั้งค่ะคราวนี้เขาก็เลยลองเหมือนเขาเรียกว่าหาหลักฐานดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณยายบ้างจนเขาไปเจอหีบหนึ่งที่อยู่ใต้เตียงคุณยายค่ะมันเป็นหีบเล็กๆเป็นหีบไม้ค่ะแต่สิ่งที่ประหลาดคือหีบนี้มีรอยเหมือนเป็นเล็บสัตว์อะค่ะข่วนอยู่เต็มกล่องเลยคุณโนบเขาก็เลยใช้เหมือนเป็นไขควงแบบนี้งัดแงะมันออกมาสิ่งที่อยู่ข้างในคุณโนบบอกว่าเป็นชุดเป็นเสื้อผ้าค่ะที่เก่ามากๆแล้วเป็นชุดสีดำของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มนึงค่ะแต่มันขนาดเล็กก็เลยคิดว่าไม่น่าใช่ของคุณยายหรือเปล่าหรืออีกกรณีนึงคือหรือเป็นชุดที่คุณยายใส่ตอนเด็กแต่ทำไมคุณยายถึงมีชุดเหล่านี้ล่ะคุณนพเขาก็สงสัยค่ะเขาก็เลยเริ่มโทรเริ่มไปเยี่ยมญาติคนอื่นๆที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งจริงๆแล้วตัวบ้านของคุณนพอะค่ะต้องบอกว่าเขาไม่สนิทกับญาติคนไหนเลยแล้วก็ไม่มีญาติคนอื่นๆที่แบบเหมือนอยากจะสนิทกับเขาด้วยค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องที่ยากมากคุณยายหายไปเป็นอาทิตย์ค่ะแล้วคุณนพเขาก็ใช้เวลาตามหาญาติเหล่านี้ค่ะเป็นอาทิตย์เหมือนกันจนไปเจอเบาะแสนึงค่ะญาติคนนี้เขาก็บอกว่าอ๋อไม่รู้หรอว่าจริงๆแล้วคุณยายอ่ะไม่ใช่คนเมืองนะไม่ใช่คนที่อยู่ในจังหวัดนี้นะคุณยายอ่ะเขาย้ายมาแต่ย้ายมาจากไหนไม่รู้ให้ลองถามญาติอีกคนนึงดูคุณยายไม่ได้เกิดและโตที่นี่ย้ายมาจากที่อื่นใช่ค่ะคุณโนพก็เลยขับรถไปอีกจังหวัดนึงค่ะไปถามญาติอีกคนนึงว่าสรุปแล้วคุณยายอ่ะมาจากไหนยายคนนี้ก็บอกว่าอ้าวยายไม่เคยเล่าหรอคุณยายอ่ะเป็นคนจากกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่อยู่บนดอยนะเกิดในป่าโตในป่าแล้วค่อยย้ายลงมาครับแต่เหมือนวันนั้นที่เขาไปคุยกันนะคะมีญาติหลายคนอยู่ด้วยกันพอคนนึงพูดมาแบบนี้ปุ๊บอีกคนนึงสวนกลับมาก็ใช่นะแต่เขาไม่ได้ย้ายนะเขาโดนไล่ออกมาจากหมู่บ้านนะคะอ้าวแต่อีกคนนึงพูดบอกว่าไม่ใช่แค่ไล่นะก็ย้ายอ่ะไปทำผิดกฎของหมู่บ้านไปผิดผีผิดผีใช่ค่ะทางหมู่บ้านก็เลยไล่ออกมา อีกคนนึงบอกไม่ใช่ไม่ได้ผิดผีคือกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มนี้ค่ะเขาจะเป็นกลุ่มที่เชื่อเรื่องผีมากมากแล้วทุกพิธีกรรมของเขาตั้งแต่เกิดหรือก่อนเกิดจนตายอะค่ะทุกอย่างจะเกี่ยวข้องกับความเชื่อจิตวิญญาณเกี่ยวกับผีโดยที่ผีของเขาจะแบ่งเป็นสองประเภทค่ะคือผีที่ดีกับผีที่ไม่ดีผีที่ดีค่ะจะมีอยู่แค่2 อย่างเท่านั้นคือผีบรรพบุรุษกับผีหมู่บ้านซึ่ง2 อย่างเนี้ยค่ะจะเป็นแค่2ผีที่อยู่ในบริเวณหมู่บ้านได้ครับโดยที่ผีบรรพบุรุษค่ะจะเกิดจากการที่ญาติของเราครอบครัวของเราเสียเอาไปทำพิธีอะไรเสร็จปุ๊บเขาจะค่อยมีพิธีเชิญวิญญาณเข้ามาในหมู่บ้านค่ะส่วนผีหมู่บ้านเนี่ยคือต้องปกปักรักษาหมู่บ้านอยู่แล้วครับโดยที่โลกของคนเป็นกับคนตายจะถูกแบ่งกันด้วยซุ้มประตูค่ะที่เขาเรียกว่าประตูผีหรือประตูจิตวิญญาณแล้วก็จะมีชื่อในกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาเรียกอีกแต่ว่าหนูออกเสียงไม่เป็นค่ะประตูเนี้ยค่ะเป็นประตูที่สำหรับเขาอ่ะมันสำคัญมากๆเพราะจะเป็นการปกป้องคุ้มครองคนในหมู่บ้านจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายสมมติพี่แจ็คเป็นคนนอกค่ะพี่แจ็คเดินผ่านประตูนี้ไปสิ่งที่ไม่ดีจะอยู่ข้างนอกค่ะโดนกักไว้ข้างนอกใช่ค่ะแล้วพอเข้าไปปุ๊บก็จะมีแค่ผีบรรพบุรุษกับผีหมู่บ้านเท่านั้น อันนี้คือความเชื่อของเขานะใช่ค่ะแล้วความเชื่อของเขายังมีต่อว่านอกอาณาเขตของซุ้มประตูค่ะที่บอกว่าเป็นผีที่ไม่ดีค่ะก็จะมีเรียกว่าเป็นผีเทียล่างๆผีธรรมดาผีสัมภเวสีผีเร่ร่อนค่ะขึ้นไปหน่อยอาจจะเป็นแบบเจ้าป่าผีป่าใช่ค่ะเจ้าป่าเจ้าเขาใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าแต่ในป่าซึ่งมันเป็นสถานที่ที่มันยิ่งใหญ่สำหรับเขามันเหมือนเป็นจักรวาลนึงเลยอะค่ะผีไม่ได้มีแค่นั้นค่ะไม่ได้มีแค่เจ้าป่าเจ้าเขาใช่ค่ะเขาบอกว่าจะมีสิ่งที่ว่าเป็นปีศาจปีศาจเนี่ยบางทีจับเนื้อต้องตัวได้มีฤทธิ์เยอะไม่ได้มาไปบางตัวอาจจะบินได้แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เขาเชื่อแล้วมันก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องเก่าที่หนูเคยเล่า คือเขาบอกมีสิ่งที่เรียกว่าจิตวิญญาณของป่าค่ะคือเขาเชื่อว่าป่ามีชีวิต
สามารถคิดสามารถทำอะไรหรือว่าลงโทษใครก็ได้นี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในป่าค่ะซึ่งความเชื่อต่อมาที่เขาบอกก็คือจิตวิญญาณของป่าจะมาในรูปแบบไหนก็ได้เขาถึงมีการบูชาผีไฟผีน้ำผีดินผีลมต่างๆหมายความว่าจิตวิญญาณเหล่านี้จะมาในรูปแบบอะไรที่เรานึกไม่ถึงอะค่ะเป็นได้ทุกอย่างแม้กระทั่งร่างกายของพวกเราเองแบบมาในรูปคนแบบนี้เพราะฉะนั้นความด้วยความที่ซุ้มประตูมันศักดิ์สิทธิ์มากๆอะค่ะสิ่งที่ยายคนหนึ่งเล่าก็คือยายอะคือคนที่ทำลายซุ้มประตูของหมู่บ้านค่ะเพราะว่ายายเป็นคนหัวสมัยใหม่ค่ะยายไม่ต้องการพิธีกรรมยายไม่ต้องการเกิดมาในชนเผ่าแบบนี้ค่ะเขาอยากอยู่ในเมืองค่ะเขาก็เลยเหมือนติดต่อกับคนนอกตัวคุณยายนะคะเราก็เลยทำลายซุ้มประตูนี้ทิ้งทำลายทิ้งเลยเหรอใช่ค่ะโอ้ยายก็แรงเกินนี่คือสิ่งที่ญาติเล่านะคะแต่คุณนพเนี่ยเขาไม่เชื่อเพราะอย่างแรกคือเขาเพิ่งรู้ว่าตัวเขาอะสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มนี้เขาก็ไม่เชื่อแล้วหนึ่งอันที่สองเขาไม่เคยเจอผีค่ะเขาก็ยิ่งไม่เชื่อเข้าไปใหญ่แต่ในใจเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะพิสูจน์เหมือนกันว่าสิ่งที่กล่าวหาคุณยายเขาเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่าเขาก็เลยถามญาติกลับไปว่าเรารู้ไหมว่าหมู่บ้านดั้งเดิมเนี่ยอยู่ที่ไหนญาติก็บอกรู้แต่ไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเหมือนมีคนในหมู่ครอบครัวค่ะเคยพยายามจะไปแล้วแต่เขาไม่ได้บอกนะคะว่าใครแล้วก็ไม่เจอค่ะแต่อีกวิธีนึงที่น่าจะไปให้ถึงได้คือไปอีกหมู่บ้านนึงที่อยู่ใกล้ๆกันค่ะหมู่บ้านนั้นไม่ได้ถูกทำลายและปัจจุบันยังมีคนอยู่ครับคุณนพเขาก็เลยเอาที่อยู่มาค่ะแล้วเขาก็เลยเดินทางไปที่จังหวัดนี้ทางภาคเหนือเขาก็ไปในเมืองจะบอกว่ามันเหมือนโชคชะตาเลยค่ะพี่แจ๊คคือการที่เราจะขึ้นดอยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะในยุคนั้นเขาบอกว่าเขาเดินอยู่ในเมืองแล้วอยู่ๆเขาก็เจอกลุ่มคนนะคะที่แต่งตัวเหมือนเป๊ะที่เขาเคยเห็นที่ป่ายางพาราค่ะเดินสวนเขาไปชุดดำใส่เหรียญแขนถักใช่ค่ะเขาก็เลยหันไปมองแต่พอหันไปมองจากที่เป็นกลุ่ม10กว่าคนนะคะเหลือคนเดียวค่ะเป็นผู้ชายคุณนพเขาก็เลยรีบเข้าไปพยายามคุยว่าเขาจะไปหมู่บ้านนี้คุณรู้จักไหมแต่ผู้ชายคนนั้นฟังเหมือนแบบพูดภาษาไทยไม่ได้อะค่ะแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องเขาก็เลยไปเรียกเด็กกลุ่มนึงมาซึ่งเด็กกลุ่มนั้นก็คือนักศึกษาของอาจารย์เจนนี่แหละค่ะนักศึกษากลุ่มนั้นเขาก็ถามว่าแล้วคุณจะขึ้นดอยไปทำไมคุณนพเขาก็โกหกค่ะเขาก็บอกว่าอ๋อเขาอ่ะชอบกลุ่มชาติพันธุ์มากเขาอยากไปช่วยศึกษานู่นนี่นั่นเด็กกลุ่มนี้เขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้งั้นขึ้นไปกับเขาก่อนเดี๋ยวเขาจะพาไปเจออาจารย์คุณนพเขาก็เลยได้ขึ้นไปบนดอยค่ะทีนี้ในยุคนั้นการที่จะเอากระบะขึ้นไปหนูไม่แน่ใจนะว่ามีโฟร์วิลหรือยังแต่กระบะค่ะขึ้นได้แค่ครึ่งทางค่ะ อีกครึ่งนึงคือต้องเดินขึ้นไปแบกของกันขึ้นไปประมาณชั่วโมงครึ่งเดินเท้าขึ้นไปเสร็จก็เลยไปเจออาจารย์ค่ะคุณนพเขาก็เล่าเรื่องความแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นให้กับอาจารย์ฟังอาจารย์ก็บอกว่าผมอ่ะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะเพราะว่าเขาอ่ะทำงานกับกลุ่มชาติพันธุ์มาเยอะเขาเห็นพิธีกรรมเห็นอะไรที่แบบแปลกๆมามากแต่เขาไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นเขาอ่ะจะพาคุณนพไปหาหมอผีค่ะแล้วก็หัวหน้าหมู่บ้านให้ทางนั้นเป็นคนตัดสินว่าจะให้คุณนพอยู่หรือว่าคุณจะต้องกลับเข้าเมืองไปครับก็พาไปทีนี้ตอนที่พาไปค่ะคุณนพเขาก็เหมือนเริ่มได้สังเกตบรรยากาศรอบๆเขาบอกว่าหมู่บ้านเนี้ยค่ะอยู่สูงมากอยู่สูงจนรู้สึกเหมือนแบบเอื้อมมือไปจะติดเมฆอะค่ะแล้วทุกอย่างมันสวยมากมันอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าให้เห็นด้วยตาค่ะมีกวางมีอะไรเขาก็เดินไปจนถึงบ้านของหมอผีหมอผีเดินออกมาพอดีค่ะชี้หน้าคุณนพเข้ามาคุณต้องเข้ามาหาแล้วตัวอาจารย์เขาก็เลยเหมือนช่วยเป็นล่ามแปลให้ค่ะเพราะคนหมู่บ้านนี้ไม่พูดภาษาไทยต้องมีอาจารย์อยู่ด้วยอาจารย์เขาก็พาเข้าไปนั่งเหมือนทางหมอผีเขาก็ทำพิธีของเขาอะค่ะแล้วเขาก็เอาใบไม้แห้งทั้งหมด7ใบมาวางเรียงเอาไว้ข้างหน้าแล้วเขาใช้มือทุบที่ละใบให้แตกจนเหลือใบสุดท้ายค่ะแล้วหมอผีเขาก็เหมือนพูดประมาณที่คุณแม่พูดเลยค่ะพันธะนี้ยังเหลืออันสุดท้ายค่ะอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของคุณคุณไม่ควรเข้ามายุ่งสัญญาที่คนที่คุณกำลังตามหาเขาสัญญาเอาไว้มันใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์อย่างเราอะค่ะมันจะไปฝืนได้ผมมีทั้งเลือกให้คุณ2ทาง1คุณกลับไปกับ2คุณเดินหน้าแต่ความตายจะอยู่ข้างหน้าถ้าคุณรอดได้แปลว่าแบบเป็นโชคของคุณแล้วอะแต่ถ้าคุณไม่รอด
คุณไม่ต้องประหลาดใจนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ใหญ่เกินกว่าเราจะรับได้นี่คือสิ่งที่หมอผีบอกมาคุณนพเขาก็แน่นอนค่ะเขามาถึงขนาดนี้แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะอยู่โอ้โหเป็นผมผมกลับมากเป็นหนูไม่ไปตั้งแต่แรกไม่ไปอยู่แล้วไม่ขวนขวายคือจบตั้งแต่ที่ผู้ใหญ่บอกว่าอันไหนที่มันไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะเราก็อย่าไปยุ่งใช่ค่ะไปต่อค่ะเขาคงคิดว่าเขาไปถึงแล้วอ่ะเขาก็อยากรู้เขาก็คุยไปคุยมาหมอผีกับทางหัวหน้าหมู่บ้านก็เลยบอกว่าได้งั้นให้อยากไปเดี๋ยวจะพาไปแต่เคยมีคนมาแล้วนะแต่ไปไม่ถึงแต่ไม่ได้ถามค่ะว่าใครคุณโนพก็อ่ะโอเคอย่างน้อยก็มีความหวังล่ะเขาก็เลยกลับไปนอนค่ะก็บ้านที่เขานอนค่ะจะเป็นบ้านยกสูงแล้วบ้านของชนเผ่านี้ค่ะก็น่าจะเหมือนทั่วๆไปคือทำจากไม้ทั้งหมดเลยค่ะแต่มันเป็นไม้ที่มันไม่ได้ตอกแบบเนี้ยป่ะคะพี่แจ็คมันก็จะมีรูมีร่องมีอะไรให้เราแบบสามารถส่องสามารถมองได้คุณนพเขาก็นอนในบ้านหลังนั้นก็จะมีอาจารย์มีคุณนพแล้วก็มีนักศึกษาทั้งหมดนอนอยู่ด้วยกันตอนที่นอนคุณนพบอกว่ามันเป็นจังหวะเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะเขาเริ่มได้ยินเสียงเสียงแรกที่เขาได้ยินเป็นเสียงลมค่ะแต่มันเป็นเสียงลมที่มันดังมากๆดังจนเหมือนจะเป็นพายุค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนน่าจะมีเศษใบไม้เศษอะไรพวกนี้เหมือนปิวมากระทบกับผนังบ้านเสียงที่สองที่เขาได้ยินคือเขาบอกว่าเขาได้ยินเหมือนเป็นเสียงสุนัขค่ะแต่มันเป็นเสียงสุนัขแบบนี้ค่ะลูกหมาไม่แน่ใจค่ะแต่มันจะเป็นงี้งี้งี้แล้วก็วนรอบบ้านเสียงที่สามที่เขาได้ยินแล้วทำให้เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาคือเขาได้ยินเป็นเสียงคนร้องไห้ค่ะตอนแรกก็ได้ยินเป็นเสียงเหมือนผู้หญิงร้องไห้คนเดียวสักพักสองคนสามคนแล้วก็รวมกันเป็นกลุ่มเหมือนกลุ่มคนพากันร้องไห้ค่ะด้วยความอยากรู้คุณนพเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็ค่อยคลานไปที่ผนังบ้านสิ่งที่เขาทำคือเขาอยากรู้เขาก็จะใช้ตาของเขาเนี่ยส่องดูค่ะแต่ถ้าดูคนเดียวมันจะไม่น่ากลัวคุณนพเขาก็เลยหันไปแล้วก็ปลุกอาจารย์ให้ตื่นขึ้นมาด้วยค่ะพี่อาจารย์ครับได้ยินไหมได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ไหมอาจารย์ก็หันมาได้ยินแต่เขาห้ามทักเออห้ามใช่แต่ไม่ทันแล้วพูดไปแล้วอ่ะพูดไปแล้วอาจารย์เขาก็ตื่นขึ้นมาด้วยเขาแบบคุณเนี่ยนะเป็นคนเมืองเข้าเมืองตาหลิวมันต้องหลิวตาตามครับเขาก็ว่าคุณนพไปคุณนพก็บอกว่าแล้วคุณไม่อยากรู้หรอว่าอะไรอยู่ข้างนอกอาจารย์ก็เอาวะดูก็ดูสองคนเขาก็เลยค่อยๆ คลานไปที่ผนังค่ะครับแล้วเขาก็ดูสิ่งที่เห็นคุณนพบอกว่าจำได้ดีเลยเป็นกลุ่มคนกลุ่มนั้นนะคะกลุ่มเดิมยืนอยู่ข้างนอกนั่นแหละค่ะแล้วก็ยืนร้องไห้แต่เป็นอาการที่ยืนร้องไห้แล้วเหมือนไม่เห็นกันและกันนะคะเหมือนร้องไห้แล้วก็เดินหากันร้องไห้แล้วก็เหมือนมองไม่เห็นเพื่อนนะคะเป็นแบบนั้นเหมือนกลุ่มคนกลุ่มนั้นมองไม่เห็นพวกเดียวกันเองใช่ค่ะคุณนพเขาก็เฮ้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้กำลังจะหันไปถามอาจารย์ค่ะว่าอาจารย์เห็นเหมือนเขาไหมพอคุณนพหันไปทางขวาปุ๊บอาจารย์อ่ะมองหน้าคุณนพอยู่แล้วค่ะแล้วอาจารย์ก็เอามือปิดปากตัวเองเอาไว้อารมณ์เหมือนอาจารย์เห็นอะไรบางอย่างที่อยู่หลังคุณนพถัดไปอีกแล้วอาจารย์ก็เลยกระชากคอเสื้อคุณนพแล้วก็ให้เหมือนหมอบไปด้วยกันนะคะจังหวะที่หมอบลงไปปุ๊บคุณนพกับอาจารย์บอกเหมือนกันเลยว่าบ้านมันสั่นเหมือนมันมีแผ่นดินไหวอะค่ะพอบ้านสั่นเสร็จเขาก็ได้ยินเสียงสุนัขเนี่ยมันหอนพร้อมกันแต่ตัวอาจารย์อ่ะเขารู้ว่าหมู่บ้านเนี้ยไม่ได้มีสุนัขเยอะขนาดนั้นนะคะอาจจะมีแค่แบบ 5-6 ตัวแต่เสียงที่เขาได้ยินเขาบอกมันเป็นร้อยเลยค่ะมาจากไหนก็ไม่รู้เสร็จแล้วเหมือนทั้งสองคนก็คือหลับไปในท่านั้นเลยเขาตื่นขึ้นมาเพราะว่าลูกศิษย์ตบหน้าปลุกลูกศิษย์บอกว่าที่น่าค่ะเขาเชื่อว่าถ้าเกิดตะวันขึ้นแล้วอ่ะแล้วคนยังไม่ตื่นแปลว่าถูกเอาดวงวิญญาณหรือว่าเสียชีวิตหรือว่าเป็นอะไรแบบนี้เขาก็ตกใจก็เลยพยายามปลุกทีนี้พออาจารย์กับคุณนพตื่นขึ้นมาค่ะเขาก็มองหน้าลูกศิษย์สิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่มันแปลกคือในบ้านมันมีแต่เศษใบไม้ค่ะลูกศิษย์เขาก็รู้อยู่แล้วค่ะว่าไม่ปกติเขาก็ไปคุยกันแล้วคุณนพก็เลยถามอาจารย์ว่าอาจารย์เมื่อคืนที่คุณปิดปากตัวเองอ่ะคุณเห็นอะไรอาจารย์ก็บอกว่าผมก็เห็นกลุ่มคนที่อยู่นอกบ้านอ่ะอยู่ในบ้านไงเขาเข้ามาแล้วอาจารย์บอกว่าแต่อย่างนึงที่ผมสงสัยคือรูปร่างของทุกคนที่ผมเห็นอ่ะคือเขามาตั้งแต่หัวจรดเท้าอะค่ะมาครบทุกส่วนแต่มีหญิงชราคนนึงที่อยู่ตรงกลาง
ใส่ชุดชนเผ่านั่นแหละค่ะแต่มีแค่ครึ่งตัวบนตัวล่างครึ่งตัวล่างไม่มีครึ่งตัวล่างไม่มีค่ะเขาก็อธิบายบอกว่าคุณยายคนนั้นอ่ะทำผมแบบนี้นะแกมีไฝตรงนี้นะหน้าตาประมาณนี้คุณนพเขาก็ทำท่าตกใจนั่นยายผมเลยมีแค่ครึ่งตัวเหรอครับอาจารย์ก็บอกว่าผมเห็นแค่ครึ่งตัวเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยววันนี้พอเราไปหมู่บ้านอะไรเสร็จแล้วอ่ะจะมีรถกระบะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งให้คุณอ่ะรีบลงไปแล้วก็ไปหาสถานีตำรวจเพราะตรงนั้นไม่มีตำรวจอยู่แล้วค่ะให้ลงไปติดต่อแล้วก็รีบถามว่าเจอตัวคุณยายหรือยังหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้น คุณโนพก็อ่ะโอเคได้เขาก็เลยออกไปจากบ้านหลังนั้นกันปรากฏว่าพอออกไปปุ๊บค่ะหัวหน้าหมู่บ้านกับหมอผีมายืนรอแล้วค่ะเขาก็เหมือนรู้เรื่องเมื่อคืนโดยที่ไม่มีใครไปบอกเขานะคะหมอผีก็พูดขึ้นมาบอกว่าเมื่อคืนนี้มีคนเรียกเขาให้ออกไปที่ซุ้มประตูหมู่บ้านคือหมู่บ้านนี้ก็มีซุ้มประตูเหมือนกันค่ะหมอผีเขาก็ไปยืนมองสิ่งที่เขาเห็นอยู่ข้างนอกซุ้มประตูคือกลุ่มคนประมาณ10กว่าคนค่ะใส่ชุดกลุ่มชาติพันธุ์แบบเก่าแบบโบราณยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยืนร้องไห้หมอผีก็เลยบอกว่านั่นน่ะคือดวงวิญญาณที่ยังติดอยู่กับป่ายังไปไหนมาไหนไม่ได้ครับคุณนพเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าผีมี2ประเภทประเภทที่อยู่ในหมู่บ้านได้กับประเภทที่จะต้องอยู่นอกอาณาเขตหมู่บ้านใช่ถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เราเห็นในหมู่บ้านน่ะคืออะไรถ้าในเมื่อกลุ่มนั้นน่ะครับเป็นผีที่อยู่ข้างนอกอย่างที่หมอผีเห็นหมอผีก็บอกว่าถ้าเข้ามาในหมู่บ้านได้โดยที่ไม่ใช่ผีบรรพบุรุษไม่ใช่ผีหมู่บ้านก็คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าผีไงเฮ้ยนั่นคือสิ่งที่หมอผีบอกแต่เขาไม่ได้เฉลยว่าคืออะไรใช่ค่ะแล้วเขาก็เหมือนสายหน้าบอกว่ารีบไปเถอะ เรื่องมันกำลังจะแบบแดงขึ้นมาแล้วทุกคนก็เลยออกจากหมู่บ้านไปค่ะแล้วก็เดินทางทีนี้ตอนที่เดินทางค่ะคุณนพบอกว่าความลำบากมันคือแบบขีดสุดอะค่ะพี่แจ๊คมันมีจังหวะที่ต้องคลานพื้นอะค่ะเพราะมันไม่สามารถเดินได้แล้วยังต้องใช้ฟันนะยังใช้มีดอะค่ะฟันเปิดทางในยุคนั้นเขาเดินกันแบบนี้3ชั่วโมงค่ะจนไปถึงเหมือนเป็นลานนึงแต่ก็ไม่ใช่ลานที่กว้างมากค่ะยังมีต้นไม้ขึ้นหมอผีบอกว่าที่เนี่ยแหละหมู่บ้านเจอก็เจอไม่เจอก็ไม่เจอนะแล้วหมอผีก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะทำพิธีให้แล้วให้พวกเราทุกคนอะเดินหาไม่เจอต้องกลับแปลว่าถ้าไม่ให้ดูถ้าไม่ให้ไปทุกคนก็อ่ะโอเคได้คณะนั้นไปกัน10กว่าคนนะคะพี่แจ็คเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยไม่มีนักศึกษาไปเป็นชาวบ้านที่แบบช่ำชองพื้นที่เขาก็ไปเดินหากันคุณนพบอกว่าเดินอยู่เป็นชั่วโมงค่ะหาไม่เจอไม่มีร่องรอยไม่มีอะไรเลยเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากกลับแบบไม่ได้หลักฐานหรือว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหมู่บ้านนี้มีจริงไหม คุณนพเขาก็เลยเดินแยกไปค่ะแต่ไม่ได้เดินแยกไปไกลมากยังเห็นคนอื่นอยู่แล้วเขาก็พนมมืออธิษฐานบอกว่าถ้าเกิดว่าการที่เขามาที่เนี่ยค่ะมันเป็นโชคชะตาที่ลิขิตแล้วอ่ะเขาก็ตั้งใจจะมาหาความจริงขอให้เขาเจอความจริงและที่คนในหมู่บ้านนี้บอกว่าท่านมีจริงอ่ะจิตวิญญาณของป่าถ้าท่านมีจริงท่านก็ช่วยทำให้เห็นหน่อยช่วยเปิดทางให้ผมไปเจอความจริงหน่อยนี่คือสิ่งที่เขาอธิษฐานคุณนพบอกว่ามีลมวูบหนึ่งค่ะพัดมาแต่มันเป็นลมที่เหมือนมันมาพร้อมเศษฝุ่นเศษอะไรพวกนี้ค่ะจนทำให้เขาต้องหลับตาพอเขาลืมตาขึ้นมาอีกทีเขาเจอเป็นเด็ก2คนค่ะเป็นเด็กผู้หญิงน่าจะอยู่ประมาณมัธยมต้นประมาณนี้ค่ะใส่ชุดชมเผ่าใส่หมวกแล้วก็ยืนมองเขาอยู่ห่างกันไปประมาณแบบ10เมตรแต่คือเราก็ยังเห็นนะคะว่าเป็นคนจนมีจังหวะหนึ่งที่คุณโนบอกว่าผมเริ่มไม่แน่ใจครับว่าเป็นคนตอนที่เด็ก2คนนั้นนะคะหันหลังแล้วเริ่มวิ่งกลายเป็นว่าร่างเขาเหมือนหายไปแล้วก็ปรากฏขึ้นมาหายไปแล้วก็ปรากฏขึ้นมาเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ใช่คนละเขาวิ่งตามค่ะแต่ก่อนจะวิ่งตามคุณโนบตะโกนก่อนอาจารย์หมอผีเรียกทุกคนให้ไปด้วยกันด้วยความที่ชาวบ้านเป็นห่วงเขาต้องวิ่งตามเราอยู่แล้วเพราะในป่าเนี่ยหลงคือหลงก็เลยตามกันมาเป็นขบวนเลยค่ะวิ่งไปสักพักไปถึงอีกที่นึงค่ะหมอผีเขาก็มองเขาบอกว่าที่ตรงนี้เขาไม่เคยมาแต่หมอผีคนเก่าบอกว่ามันมีอยู่จริง
ที่นี่เขาก็เริ่มใช้ไม้อะค่ะเคลียร์ตามพื้นเหมือนสำรวจดูจนไปเจอเหมือนเป็นท่อนไม้ยาวๆ 2-3 เมตรอะค่ะท่อนหนึ่งเขาก็ปัดมอสปัดอะไรออกแล้วก็ดูปรากฏว่ามันมีเหมือนเป็นสลักเป็นลายสลักอยู่อะค่ะก็จะเป็นรูปพระอาทิตย์บ้างรูปแบบในชนเผ่าของเขาอะค่ะแล้วเขาก็เลยบอกให้คนที่เหลือช่วยกันหาดูว่าใต้พื้นน่ะยังมีอีกไหมปรากฏว่ามันมีเป็นทางยาวขึ้นไปข้างบนค่ะเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเรามาถูกที่แล้วนี่แหละซุ้มประตูผีแต่ข้างหน้าจะเป็นอะไรไม่รู้นะไม่มีใครรู้นะเพราะว่าไม่เคยไปหมอผีเขาก็หันกลับมาถามคุณนพอีกครั้งนึงค่ะว่าจะไปหรือจะกลับคุณนพบอกว่าจะไปหมอผีก็บอกว่าได้งั้นเราก็ไปแต่เขาขอเวลาแป๊บหนึ่งค่ะเขาเดินหาอะไรบางอย่างใกล้ๆซุ้มประตูค่ะจนเขาไปเจอเหมือนเป็นแท่งไม้ไผ่อะค่ะยาวๆเลยเขาก็ดึงออกมาเข้าใจว่าน่าจะเป็นเหมือนไม้ไล่ผีหรืออะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็ดึงออกมาแล้วเขาก็บอกว่าให้เขาว่าเดินนำนะห้ามใครเดินก่อนหน้าเขาห้ามแซงใช่ห้ามแซงแล้วพยายามอย่าอยู่ห่างไม้นี้ด้วยความไม่รู้เราก็ต้องทำตามค่ะทุกคนก็ค่อยๆเดินตามขึ้นไปซึ่งอาจารย์นะคะด้วยความเป็นนักวิชาการเขาก็จะพยายามเก็บข้อมูลเขาบอกว่าเขานับซุ้มประตูอันนี้ค่ะนับได้ราวๆ30กว่าต้นซึ่งสำหรับชนเผ่าเนี้ยค่ะซุ้มประตูเนี่ยเขาจะต้องทำใหม่หรือว่าจะต้องซ่อมบำรุงทุกปีค่ะ1ปีจะมีครั้งหนึ่งเปลี่ยนใหม่ทำใหม่ซ่อมใหม่ใช่ค่ะซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดว่าอันเก่าไม่พังแล้วมีการสร้างต่อไปเรื่อยๆทุกปีค่ะจะสามารถนับอายุหมู่บ้านได้ใช่แต่ว่าหลังๆมาอาจารย์เข้าใจว่าเหมือนพังปุ๊บแล้วก็เอาอันใหม่มาตั้งแต่อาจารย์บอกว่าอันเนี้ยนับได้อย่างน้อย30ต้นแปลว่าน่าจะอยู่มานานมากแล้วค่ะเขาก็เลยเดินขึ้นกันไปเรื่อยๆพอไปถึงเขาบอกว่าเขาเจอหมู่บ้านจริงๆค่ะพี่แจ๊คแต่มันเป็นหมู่บ้านที่มันพังแล้วอะซากเป็นซากใช่ค่ะซากที่เห็นปุ๊บเรารู้เลยว่าโดนเผาอะค่ะถ้าไม่โดนเผาก็ต้องโดนทำลายคือพังทุกหลังอะค่ะหมอผีเขาก็บอกว่าที่เนี่ยเหมือนอาณาเขตอะค่ะมันแตกแล้วอะค่ะเขตที่คุ้มกันคนกับผีอะมันรวมกันเหมือนมันมีน้ำเน่าทะลักเข้ามาค่ะจนทุกอย่างมันเน่าไปหมดสิ่งที่อยู่ที่เขาสัมผัสได้หนึ่งมีวิญญาณชาวบ้านอยู่ค่ะวิญญาณชาวบ้านที่เหมือนหลงทางยังออกไม่ได้สองมีวิญญาณคนนอกอยู่ค่ะคนที่ไม่รู้ขนบธรรมเนียมใครก็ไม่รู้อะค่ะจากข้างนอกเข้ามาสามปีศาจ มีอยู่ในที่ตรงนี้ด้วยแล้วก็4เป็นเหมือนเป็นสัมภเวสีผีเร่ร่อนทั่วไปเพราะฉะนั้นปัจจุบันเขาจะแยกไม่ได้นะเวลาที่เขาทำพิธีค่ะเหมือนสมมติว่าถ้าให้ส่วนบุญทุกอย่างจะมาลุมมาตุ้มกันอยู่ตรงเนี้ยแยกไม่ออกว่าจะให้ใครหมอผีเขาก็เลยบอกว่าแต่ยังไงเขาก็อยากจะทำพิธีเพื่อที่จะให้ดวงวิญญาณที่ดีค่ะได้เหมือนไปผุดไปเกิดใหม่เขาจะทำพิธีอยู่ตรงนี้เท่านั้นเขาจะไม่เดินไปไหนและตอนสุดท้ายของพิธีเขาจะเป่าเขาสัตว์เพื่อส่งดวงวิญญาณค่ะเขาสัตว์เนี่ยเขาจะเป่าเสียงครั้งเดียวเท่านั้นยาวๆถ้าคุณไปที่ไหนก็ตามคุณต้องวิ่งกลับมาให้ทันก่อนที่เสียงเขาสัตว์จะหยุดครับซึ่งหนูเข้าใจว่าเป่าครั้งหนึ่งมันก็ได้สักหนึ่งนาทีลมหายใจสุดลมหายใจเต็มที่อ่ะใช่ซึ่งหมายความว่าหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีครึ่งไม่เกินหนูว่าต่อให้เก่งมากๆก็สองนาทีครับตัวอาจารย์กับคุณนพเขาก็เลยบอกกันว่างั้นเราอ่ะไปสำรวจไหมสำรวจแค่ใกล้ๆก็พอขอดูหน่อยว่าแบบหมู่บ้านเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาอยากสัมผัสหมู่บ้านของคุณยายก็เลยเดินแยกตัวไปค่ะคุณนพเขาก็เดินเขาก็บอกว่าเศษซากบ้านเนี่ยคือมันน่ากลัวค่ะแล้วประเด็นคือยังมีกะโหลกยังมีแบบเหมือนเห็นนะคะว่าเป็นกระดูกมนุษย์นะคะอยู่พอเข้าใจว่าตายแล้วก็คืออยู่ตรงนั้นนะคะชิ้นเนื้ออะไรไม่เหลืออยู่แล้วเพราะเวลามันผ่านมานานมากจนเขาไปสะดุดตากับกะโหลกนึงค่ะเขาก็หันไปมองแล้วเห็นเลยว่ามันมีรอยเจาะที่กะโหลกอะค่ะเขาก็คุยกันคุณคิดว่าคนนี้เสียเพราะอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าคุยนะคะใช่สิไม่น่าพูดไม่น่าถามด้วยจริงจริงอาจารย์เขาก็บอกว่าถ้าให้ผมเดาง่ายๆนะครับโดนยิงครับยุคนั้นหมู่บ้านนี้เขามีปืนเหรอครับคุณนพก็ถามอาจารย์เขาบอกว่าจากที่เขามาศึกษาค่ะหมู่บ้านนี้ใกล้ชายแดนพอใกล้ชายแดนเนี่ยหนึ่งคนที่ค้ายาเสพติดครับ
2คนที่ลักลอบตัดไม้ค่ะ3คนจากประเทศข้างๆกันพวกกองกำลังต่างๆใช่ค่ะแล้วก็4เป็นชาวบ้านซึ่งชาวบ้านไม่น่ามีปืนหมายความว่าที่ตรงเนี้ยค่ะยืนยันได้จริงๆว่ามีกลุ่มคน4กลุ่มเนี้ยค่ะ อยู่ด้วยกันแล้วคุณนพเขาก็หันไปเห็นอีกอย่างนึงเป็นเหมือนเป็นยูนิฟอร์มอะค่ะเขาบอกมันเป็นแบบคือดูรู้ว่าไม่ใช่เสื้อผ้าธรรมดาเป็นยูนิฟอร์มแน่ๆแล้วเขาก็หันไปบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับในดินน่ะใช่ปืนไหมครับอาจารย์ก็หันไปมองครับปืนเป็นปืนจริงๆแล้วอาจารย์ก็เลยบอกว่างั้นเราสำรวจต่อเรารีบเดินกลับกันดีกว่าครับเขาก็เดินกันไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่าพอเดินไปสักพักอะค่ะบรรยากาศมันเปลี่ยน คือเสียงนกที่มันดังเสียงอะไรพวกนี้มันเริ่มหายมันเริ่มเงียบลมมันเริ่มไม่มีเขาก็บอกว่าเป็นสัญญาณอย่างนึงที่ตัวอาจารย์อะเขาเคยเหมือนแบบไปรับรู้มาสัญญาณแบบนี้แปลว่ากำลังมีอะไรบางอย่างตามมาอยู่อาจารย์ก็เลยบอกว่ากลับกันครับเริ่มไม่ปกติแล้วเขาก็เลยหันหลังแล้วก็เดินตอนแรกๆก็เดินธรรมดาค่ะจนพอเขาลองหยุดฝีเท้าอะค่ะเขายังได้ยินเสียงเท้าอะเดินอยู่ครับแล้วคุณนกก็บอกว่าพอเดินต่อไปเรื่อยๆเสียงเท้าที่ตามมาข้างหลังอะเราจะสัมผัสได้ว่ามีปริมาณเท่าไหร่เขาบอกมันดังมากมันเริ่มมาแบบกรอ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 บเยอะแบบเยอะอะมาเยอะขึ้นจนเขาสองคนอะเริ่มออกวิ่งแล้วอาจารย์ก็บอกว่าอยู่ๆอาจารย์อะก็ได้ยินเสียงเสียงนึงเหมือนเรียกอาจารย์ประมาณว่าช่วยด้วยแต่เป็นภาษาถิ่นค่ะเป็นเสียงผู้หญิงด้วยความที่เป็นเสียงผู้หญิงและร้องว่าช่วยด้วยครับอาจารย์เขาก็เลยบอกว่าอาจจะมีผู้หญิงหรืออาจจะเป็นชนคนอื่นนะคะที่เขามาแล้วมาพักแรมในหมู่บ้านนี้หรือเปล่าแล้วเขากำลังเดือดร้อนอยู่หรือเปล่าอาจารย์ก็เลยหยุดแล้วก็พยายามมองตามเสียงอะค่ะจนไปเจอบ้านหลังนึงที่เหมือนมันหักเทลงมาแล้วอะค่ะอาจารย์เขาก็เจอเหมือนรูแหวกอยู่ตรงกำแพงเขาก็เลยเหมือนพยายามเรียกอะค่ะคุณผู้หญิงคุณอยู่ไหมครับคุณอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเสียงผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่หยุดค่ะเขาก็บอกว่าเขาอยู่ตรงนี้ช่วยเขาด้วยอาจารย์ก็เลยมุดเข้าไปดูค่ะเข้าไปดูนิดนึงหัวพ้นผนังบ้านไปเป็นผู้หญิงจริงๆค่ะผู้หญิงคนนึงนอนราดอยู่เหมือนไม่มีแรงผู้หญิงผมยาวสีดำอกเขาอะค่ะเปิดเหมือนโดนกระชากเสื้อผ้าค่ะเขาก็บอกเฮ้ยคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคิดในใจว่าผู้หญิงอาจจะโดนข่มขืนค่ะครับเขาก็รีบจะตะกายเข้าไปช่วยพออาจารย์มุดเข้าไปอีกนิดนึงท่อนล่างของผู้หญิงอะค่ะตรงท้องมันถูกแหวกออกแล้วก็มีไส้แบบไหลออกมาอาจารย์ก็เลยรู้แล้วว่าโดนแล้วใช่แล้วโดนผีหลอกเขาก็เลยร้องออกมาแต่ตัวเขาบอกไม่น่าเชื่อเลยว่าขาเขาแข็งอะค่ะมันไม่สามารถออกจากบ้านหลังนั้นได้วิ่งไม่ออกใช่ค่ะคุณนพเขาก็เลยการชากอาจารย์น่ะออกไปแล้วพอหลุดปุ๊บทั้งสองคนก็เลยรีบวิ่งมันเป็นจังหวะเดียวกับที่เสียงเป่าเขาสัตว์อะค่ะมันดังพอดีเขาก็เลยวิ่งกันต่อแต่วิ่งเท่าไหร่มันก็เหมือนมันไม่ถึงสักทีอะค่ะแล้วสภาพบ้านข้างๆจากที่เราเห็นว่ามันเป็นซากแวบหนึ่งเขาบอกว่ามันเหมือนมันเป็นบ้านปกติเลยอะไอ้บ้านที่มันเทราดลงมามันก็ตั้งขึ้นมาเหมือนเขาอยู่อีกมิตินึงหรืออะไรแบบนี้ค่ะเขาก็พยายามวิ่งจนกระทั่งได้ยินเสียงสวดของหมอผีแล้วคุณนบเองก็ได้ยินอีกเสียงหนึ่งที่มันตามมาจากข้างหลังอะค่ะเขาบอกว่านบหลานอย่าหยุดวิ่งนะให้วิ่งต่อแล้วอย่าหันมามองเวลาที่เราบอกว่าอย่าหันมามองเนี่ยค่ะคนเรามักหันไปมองใช่ใช่อย่าหันไปมองเนี่ยมันเป็นคำที่แบบเขาเตือนแต่คนที่ฟังจะต้องหันไปมองใช่ค่ะแล้วด้วยความที่คุณโนมเขาคิดว่านั่นคือเสียงยายเขาค่ะเขาก็เลยหันไปมองครับแล้วสิ่งที่เขาเห็นก็คือเป็นกลุ่มคนในชุดสีดำค่ะกำลังวิ่งตามมาอยู่แต่มาไกลๆนะคะลิบๆเขาก็เลยหันหลังแล้วก็วิ่งต่อไปหาหมอผีหมอผีเนี่ยเจนเข้าใจว่าเขาก็คงจะลุ้นเหมือนกันอะว่าสองคนนั้นอะเมื่อไหร่จะวิ่งถึงอาจารย์ก็บอกว่าหมอผีอะเหมือนหันไปแล้วก็บอกให้คนเป่าเขาสัตว์อะอย่าเพิ่งหมดลมนะเป่าต่อไปก่อนจนกว่ามันจะสุดเสียงจริงๆอะค่ะเขาบอกว่าจังหวะที่หมอผียื่นไม้มาให้อะค่ะแล้วคุณนบจับปุ๊บอาจารย์จับคุณนบต่อครับเสียงเขาสัตว์มันหยุดทันทีแล้วเขาสัตว์มันแตกเหมือนแบบมันได้แค่เนี้ยครับพอเขาสัตว์แตกปุ๊บหมอผีบอกว่าวิ่งนะให้ผมนำเหมือนเดิมครับห้ามวิ่งแซงและห้ามหยุดวิ่งเด็ดขาดครับแล้วก็ห้ามหันไปมองเพราะหมอผีไม่รู้ว่า
มีเสียงนึงบอกมาแล้วว่าอย่าหันไปมองแต่2คนนั้นหันไปแล้วค่ะหมอผีก็บอกอย่าหันไปมองวิ่งตามมาทุกคนก็วิ่งลงเขามาค่ะซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนละทางกับที่เขาขึ้นมากันทีนี้พอวิ่งลงมาเรื่อยๆมันเหมือนมันไปถึงเป็นคูน้ำที่มันแห้งแล้วค่ะแต่มันเป็นคูใหญ่ต้องกระโดดข้ามทุกคนก็กระโดดข้ามไปหมดแล้วจนเหลือแค่ตัวคุณนพค่ะคุณนพบอกว่าอยู่ๆขามันก็แข็งไอ้ขาแข็งนี่มันแข็งจริงๆนะคะไปไหนไม่ได้เลยเหมือนเรากลัวมากอะค่ะเขาก็ทรุดลงไปกับพื้นหายใจหอบหมอผีเขาก็พูดประมาณว่ารีบกระโดดมาจะไม่ทันแล้วอาจารย์เขาก็เลยมองตามหมอผีค่ะว่าเห็นอะไรก็เป็นกลุ่มคนกลุ่มนั้นนะคะที่ยังวิ่งลงเขาตามมาอยู่แต่สิ่งที่อยู่หลังกลุ่มคนกลุ่มนั้นนะคะมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นพายุเหรอคะตอนแรกเขาบอกมันเหมือนเป็นลมหัวกุดลมบ้าหมูแบบนั้นนะคะที่มันลมหมุนใช่เป็นลมหมุนนะคะลูกเล็กๆแต่ตอนหลังอ่ะเขาเหมือนเห็นเป็นแบบเป็นแค่ก้อนฝุ่นนะคะเป็นแค่ฝุ่นเป็นลมพัดมาเรื่อยๆทีนี้ไอ้ลมที่มันพัดมาค่ะมันเหมือนพัดตัวคนที่วิญญาณดีกว่าพัดวิญญาณที่วิ่งลงเขามาวิ่งตามมาค่อยๆหายไปหายไปหายไปหมอผีก็ตะโกนแบบท่านมาแล้วท่านมาแล้วรีบข้ามคูกลับมา อะไรแบบนั้นแต่คุณนพอ่ะไม่ไหวทุกคนก็เลยต้องข้ามกลับไปเพื่อไปอยู่กับคุณนพแทนแล้วทุกคนอ่ะก็โดนตัวเหมือนเป็นพายุฝุ่นอันนั้นนะคะเหมือนมาวนรอบยังมองเห็นนะคะยังมองเห็นทุกอย่างแต่แค่ลมมันพัดแล้วเราสติสตางค์มันก็จะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเขาบอกเขาแทบลืมตาไม่ขึ้นเลยไอ้ฝุ่นอันเนี้ยแล้วมันจะมาพร้อมเศษใบไม้พวกนี้หมอผีเขาก็พยายามใช้ไม้ไผ่อันนั้นนะคะเหมือนปัดรังควานปัดสิ่งไม่ดีให้ออกไปแล้วก็บริกรรมคาถาทำยังไงมันก็ไม่ไปอะค่ะเขาก็เลยปักไม้ไผ่อันนั้นลงบนดินแล้วเขาก็พูดอาจารย์แปลบอกประมาณว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ผีป่าสิ่งนี้ไม่ใช่ผีเร่ร่อนท่านคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นหากเป็นท่านจริงๆขอให้ลมเนี้ยหยุดเพราะเราไม่ได้มีเจตนาร้ายเราแค่เข้ามาสำรวจเราแค่มาตามหาบรรพบุรุษมหาญาติแบบนี้ปรากฏว่าลมนั้นมันหยุดจริงๆค่ะมันก็ค่อยๆผ่อนลงเรื่อยๆแล้วตัวคุณนพเหมือนเขาก็ยืนขึ้นมาได้ค่ะคุณนพเขาก็หันไปถามหมอผีประมาณว่าสิ่งที่เขาเจอมันคืออะไรเมื่อกี้หมอผีก็บอกว่านี่แหละจิตวิญญาณแห่งป่าแต่คราวนี้มาในรูปแบบลมคือมาเหมือนเป็นแบบพายุฝุ่นพายุลมแล้วเขาก็หมอผีเขาก็พูดต่อว่าทีนี้คุณรู้แล้วใช่ไหมว่ามันมีจริงเรื่องที่พวกคุณทั้งหลายที่เป็นคนนอกไม่เคยเชื่อท่านมาบอกแล้วนะว่ามันมีอยู่ไม่เชื่อดูที่แขนคุณสิแล้วแขนคุณนพเป็นคนเดียวค่ะที่มันมีรอยเหมือนรอยข่วนใช่ค่ะเป็นรอยข่วนขึ้นมาคุณนพบอกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เตือนสติเขาให้เชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับมาจนถึงทุกวันนี้เพราะปัจจุบันลอยก็คือยังอยู่เหมือนบอกว่าจำมาไว้นะสิ่งที่เจอคือเรื่องจริงใช่ค่ะแล้วเขาก็เหมือนกลับมาที่หมู่บ้านได้ก็ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะตัวอาจารย์ก็ไม่ได้เป็นอะไรทีนี้พอกลับมาถึงทางหมอผีเขาก็พูดขึ้นมาบอกว่าถ้าจะช่วยอยู่ต่อสักหน่อยอ่ะจะได้ไหมเพราะว่าจากที่หมอผีสัมผัสได้ในหมู่บ้านนั้นนะคะมันจะต้องมีการทำพิธีต่อแล้วก็จำเป็นที่จะต้องให้คุณโนบะอยู่ด้วยคือเขาอ่ะเชื่อว่าคนที่ตายไปแล้วในครอบครัวแบบนี้ค่ะควรที่จะได้ฝังอยู่ด้วยกันในสุสานเดียวกันเพราะเขาเชื่อเรื่องการเกิดใหม่ค่ะจะได้เกิดมาเจอกันนั่นแหละค่ะเขาก็เลยอยากจะทำพิธีนี้หรืออย่างน้อยก็คือส่งวิญญาณต่างๆคุณโนบะก็บอกว่าผมไม่ไหวจริงๆเจอมาหนักแล้วก็คิดว่าคงจะไม่กลับมาอีกแล้วเขาก็แบบเหมือนขอบคุณทางหมอผีทางหมู่บ้านที่ดูแลหมอผีก็สายหน้าบอกว่ายังไงคุณจะกลับมาอีกยังไงคุณก็ต้องกลับมาใช่แล้วเจอกันใหม่คุณนพเขาก็ลงไปที่เมืองกับอาจารย์มีกระบะมาลงไปเสร็จอาจารย์ก็พาไปสถานีตำรวจค่ะพอดีกันเป๊ะกับที่ตำรวจพยายามตามหาตัวคุณนพค่ะเพื่อที่จะแจ้งว่าคุณยายอ่ะเสียแล้วนะเจอศพคุณยายแล้วค่ะคุณนพถามกลับไปศพคุณยายอยู่ที่ไหน อยู่ในบ้านค่ะฮะศพอยู่ในบ้านค่ะตำรวจก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงอยู่ในบ้านเพราะมันไม่มีกล้องวงจรปิดมันไม่มีคนเฝ้าบ้าน
ะไม่รู้ว่าอาจจะแบบไปบาดเจ็บจากที่อื่นแล้วมาเสียชีวิตในบ้านหรือเปล่าหรืออยู่ตรงนั้นอยู่แล้วไม่มีใครรู้ค่ะครับเสียด้วยปกติแต่สิ่งที่ไม่ปกติคือทางตำรวจก็บอกว่าเออคุณนพมาดูศพแล้วคุณก็ใจเย็นๆนะเพราะว่าบนศพอ่ะมันเหมือนมันโดนสุนัขแทะมันแบบแหว่งแล้วก็มีรอยแบบรอยข่วนอ่ะเต็มตัวเลยที่หน้าก็มีนู่นนี่นั่นคุณนพเขาก็รีบไปค่ะรีบกลับไปที่โรงพยาบาลศพเป็นแบบที่ตำรวจพูดเป๊ะเลยค่ะมีรอยเต็มไปหมดเลยแต่เขาก็บอกมาว่าเป็นรอยสุนัขนั่นแหละค่ะที่มันอยู่ในสวนแล้วมันอาจจะแบบได้กลิ่นศพเข้าไปก็เลยกินแบบนั้นเขาก็ทำพิธีค่ะทำพิธีเป็นปกติทีนี้เหมือนน่าจะเป็นวันสวดศพวันสุดท้ายมั้งคะที่อาจารย์กับนักศึกษาค่ะเขามาร่วมงานด้วยครับทีนี้อาจารย์มาปุ๊บอาจารย์เขาก็ยื่นกล่องไม้กล่องหนึ่งให้ค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยก่อนที่ผมจะลงจากดอยทางหมู่บ้านทางหมอผีค่ะเขามอบกล่องเนี้ยเอาไว้ให้ผมเขาบอกว่าให้คุณโนบะเปิดดูมันเป็นของคนที่แล้วที่เคยมาตามหาหมู่บ้านนี้คุณโนบเขาก็เปิดกล่องดูเขาก็เชื่อค่ะว่ามันไม่ใช่ของคนในหมู่บ้านแน่นอนเพราะสิ่งที่เขียนในสมุดอะค่ะเป็นภาษาไทยครับซึ่งคนในหมู่บ้านเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกครับแล้วพอดูไปดูมาชื่อที่ลงเอาไว้อะค่ะเป็นชื่อคุณแม่ของคุณโนบค่ะหมายความว่าคุณแม่อะเคยไปที่หมู่บ้านนี้มาก่อนค่ะเขาก็เลยเปิดตัวสมุดเล่มนั้นอ่านสิ่งที่เขาค้นพบคือเหมือนก็เป็นความเชื่ออีกว่าพอเราถึงอายุหนึ่งค่ะเราจะมีสัมผัสที่สามารถสัมผัสสิ่งลี้ลับหรือว่าลับเขาเรียกว่าอะไรคะลับส่งทอดอะค่ะจากบรรพบุรุษมาได้เป็นความสามารถพิเศษครับซึ่งตัวคุณแม่ค่ะได้รับสิ่งนี้มาคุณแม่เขาก็เลยสามารถสื่อสารกับโลกของจิตวิญญาณได้ครับแล้วสิ่งที่มาเข้าฝันเขาหรือทำให้เขาเห็นก็เป็นคนกลุ่มนี้แหละค่ะ10กว่าคนนี้ที่มาปรากฏให้เห็นคุณแม่เขาก็เลยเอาไปถามคุณยายตอนที่คุณยายยังมีสติดีอยู่ยังสามารถพูดจารู้เรื่องคุณยายเขาก็เลยเล่าให้ฟังสมุดเล่มนั้นเลยถือว่าเป็นคำสารภาพจากคุณยายครับเขาก็เขียนเอาไว้บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคือคุณยายอ่ะเป็นคนในชนเผ่านั้นจริงๆค่ะและคุณยายไม่ชอบพิธีกรรม คุณยายไม่ชอบโลกเก่าๆโลกที่มีแต่ความเชื่อคุณยายเนี่ยเขามีเพื่อนเรียกว่ามีคนรักดีกว่าค่ะเป็นเหมือนเป็นพ่อค้าที่เข้าไปส่งของให้กับคนในหมู่บ้านนู่นนี่นั่นแล้วคุณยายก็บอกว่าณยุคนั้นนะคะมันมีคนหลายกลุ่มที่ต้องการพื้นที่ของหมู่บ้านแต่ตราบใดที่ชาวบ้านยังอยู่อะค่ะมันจะมีคนปกปักรักษาป่าไม่ให้คนนอกเข้ามายุ่งเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ป่าก็ต้องทำให้คนเหล่านี้หายไปค่ะเขาก็เลยเริ่มจากการที่มีคนนอกเริ่มวางยาในบ่อน้ำค่ะเอายาไปใส่ในเหมือนเป็นคอกหมูคอกปศุสัตว์จนสัตว์มันเริ่มล้มตายแล้วคนก็กินสัตว์อันนั้นนะคะจนเหมือนพิษมันก็เข้าร่างหลังๆก็เริ่มมีการเหมือนกระทบกระทั่งกันเริ่มมีการต่อสู้ใช้ความรุนแรงแต่ทีเนี้ยด้วยความที่มันมีหลายกลุ่มมากชาวบ้านเขาก็เลยไม่รู้ค่ะว่ากลุ่มไหนกันแน่ที่เป็นคนทำเขาแล้วเหมือนเขาก็เพ่งเล็งมาที่คุณยายค่ะตัวคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็มองว่าเพราะว่ายายอ่ะไปติดต่อกับคนนอกคนนอกก็เลยเข้ามาทำร้ายคนในหมู่บ้านใช่ค่ะเขามองแบบนี้ซึ่งคุณยายไม่ได้มองแบบนั้นคุณยายด้วยความเด็กเขาก็มองแค่ว่าฉันแค่มีเพื่อนพอโลกของคุณไม่ใช่โลกที่ฉันอยากอยู่จนมามีวันนึงเหมือนแบบคุณยายเขาก็ทนไม่ไหวอะค่ะเขาก็ไปคุยกับเพื่อนที่เป็นพวกพ่อค้าของเขาพวกค้าก็บอกว่าเนี่ยที่เนี่ยทำเลดีมากเลยนะ อีกหน่อยอ่ะจะเจริญแน่ๆป่าไม้เนี่ยรู้ไหมตัดต้นนึงได้เงินกี่หมื่นนั่นไงก็เหมือนพูดคุณยายก็บอกว่าถ้าได้เงินแล้วก็มาแบ่งฉันด้วยนะวิธีง่ายๆค่ะที่จะทำให้ชาวบ้านไม่อยู่ตรงนี้คุณยายบอกว่าในเมื่อคุณชาวบ้านเชื่อเรื่องผีใช่ไหมเธอก็จะต้องทำให้ความมั่นคงทางจิตใจของเขาอ่ะมันล่มสลายไปก่อนคุณยายก็เลยแนะนำให้ทำลายซุ้มประตูผีค่ะโอ้ยายแนะนำหมอใช่ค่ะคุณยายเขียนสารภาพเอาไว้ว่าแต่ตอนนั้นอ่ะคุณยายบอกแค่ว่าลองทำลายสักอันอ่ะใจมันก็หวั่นไหวแล้วคนที่เชื่อค่ะแต่สิ่งที่คุณยายไม่มีนะตอนนั้นคือเล่ห์เหลี่ยมค่ะคุณยายไม่รู้ว่าคนกลุ่มนั้นนะคะเขาจะทำลายทั้งหมดเลยซึ่ง30กว่าต้นน่ะนะคะเขาก็ไล่เผาไล่ทำลายจนมันไม่เหลือเลยแล้วมันก็พังจริงๆค่ะคือสภาพจิตใจชาวบ้านอ่ะพังมากหมอผีเขาก็บอกว่าหมู่บ้านเนี้ยอยู่ไม่ได้แล้วนะเมื่อไหร่ที่พระอาทิตย์ตก
สิ่งที่มันไม่ได้อยู่บนโลกมันจะขึ้นมามีอำนาจแล้วมันจะเข้ามาในหมู่บ้านพวกเราอ่ะจะตายกันทุกคนครับนั่นคือสิ่งที่หมอผีทำนายแล้วคืนนั้นมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะพี่แจ๊คแต่เราตัดเรื่องผีไปก่อนคืนนั้นอ่ะเหมือนกลุ่มค้ายาดันไปปะทะกับกลุ่มที่ตัดไม้ค่ะแล้วเขายิงกันพอเขายิงกันเสร็จเหมือนมันมีกลุ่มคนที่หนีเข้ามาในหมู่บ้านทีเนี้ยมันเละค่ะคือยิงกันแบบไม่รู้ก็จะมีทั้งกลุ่มชาวบ้านที่คิดว่าพวกนั้นมายิงเขาแล้วสู้สู้ก็โดนจนหมู่บ้านมันวุ่นวายไปหมดทางหมู่บ้านเพ่งเล็งคุณยายอยู่แล้วค่ะเขาก็เลยไล่คุณยายออกจากหมู่บ้านพอคุณยายจะออกจากหมู่บ้านครอบครัวของคุณยายก็ปกป้องคุณยายค่ะครอบครัวเขาก็เลยเหมือนพาคุณยายหนีออกมาหลบในถ้ำแต่พอหลบในถ้ำได้สักพักนึงสิ่งที่เกิดขึ้นคือชาวบ้านที่เขาหนีออกมาได้ค่ะเขาก็ไปที่ถ้ำถ้ำนั้นเพราะมันเป็นที่หลบภัยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยตัวกาลากินีอยู่ในนี้พวกคุณอ่ะครอบครัวคุณอ่ะต้องออกไปจากถ้ำเพราะเราไม่ใช่คนที่ทำอะไรผิดแล้วเขาก็เข้าไปหลบในถ้ำนั้นแทนค่ะครอบครัวของคุณยายที่ถูกไล่ออกมาก็เลยแบ่งเป็นสองฝ่ายอีกค่ะเป็นฝั่งที่เขาคิดว่าคุณยายอ่ะไม่ได้ทำผิดกับฝั่งที่เริ่มโมโหแล้วว่าเพราะยายจริงๆชีวิตเลยไม่ปลอดภัยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็คือคนที่ยังรักลูกหลานตัวเองอะค่ะเขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเราหนีกันต่อแล้วเดี๋ยวเราแยกกันเป็นสองกลุ่มเดี๋ยวพวกผู้ใหญ่อะค่ะจะแยกไปทางทิศนี้กับทิศนี้แล้วให้คุณยายพาน้องสาวคนเล็กสองคนไปด้วยไปขอความช่วยเหลือจากอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันค่ะคุณแม่เขาก็เหมือนจับมือคุณยายแล้วก็บอกว่าลูกสัญญานะว่าลูกจะกลับมาพอถ้าเราไม่ผิดเราต้องพิสูจน์ด้วยการช่วยเขาให้ได้นี่คือสิ่งที่คุณแม่บอกคุณยายคุณยายก็บอกว่าค่ะคุณแม่หนูสัญญาหนูสัญญาด้วยชีวิตหนูว่าหนูจะกลับมากลับมาช่วยทุกคนแต่มันก็จะมีคนที่ปากเสียค่ะคนที่ไม่เชื่อยายเขาก็พูดขึ้นมาบอกว่ามันไม่กลับมาหรอกไอเนี่ยมันอยากไปจะตายเมืองใหญ่ๆ อ่ะไม่กลับมาช่วยเราหรอกดูสิ่งที่มันทำสิหมู่บ้านโดนเผาไปหมดแล้วยายก็บอกยายก็โมโหค่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยฉันกลับมาแน่คอยดูเอาไว้ฉันจะกลับมาให้ป่าเป็นพยานเลยถ้าไม่กลับมาก็เอาชีวิตฉันไปนี่คือสิ่งที่คุณยายพูดซึ่งการที่เขาสาบานแบบนี้ค่ะสำหรับชาวบ้านเขาเชื่อมากๆเพราะเขาอ้างป่าเขาอ้างจิตวิญญาณสูงสุดละของในถิ่นที่อยู่เขาแล้วคุณยายก็พาน้องสาวสองคนไปค่ะแต่อย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันสับสนวุ่นวายอะค่ะคุณยายก็บอกว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งที่ถือปืนแล้วก็ตามเขามาด้วยครับซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยดำมืดจากแบบก้นบึ้งเลยค่ะพี่แจ๊คเจอเด็กผู้หญิงทำอะไรอะคะก็ทำไม่ดีนั่นแหละค่ะคุณยายบอกว่าตอนนั้นอะอยากจะตายมากมากคือโลกมันหมุนโลกมันแบบได้ยินแต่เสียงน้องร้องขอความช่วยเหลือมันกลายเป็นความรุนแรงอีกระดับหนึ่งไปแล้วจนกระทั่งมันมีคนไม่ดีในกลุ่มนั้นนะคะพูดขึ้นมาบอกว่ามันอะถูกใจยายไปกับมันไหมให้เลือกถ้ายายรอดขอมันยิงน้องสองคนโอ้โหหรือให้น้องสองคนรอดแล้วยายไม่รอดให้เลือกสิ่งที่ยายเลือกด้วยความรู้สึกผิดยายเลือกที่จะให้ยิงยายแล้วก็ให้น้องทั้งสองคนอะรอดแต่อย่างที่บอกว่าคนไม่ดีมันก็ไม่ดีจริงๆกราดยิงค่ะโอ้โหเขาก็กราดหมดเลยแล้วคุณยายก็บอกว่าจังหวะนั้นเหมือนโลกมันมืดนะคะเขารู้สึกว่าทุกอย่างมันล่องลอยไปหมดเลยแล้วเขาก็ยังได้ยินเสียงปืนยังได้ยินเสียงน้องร้องอยู่เขาบอกว่าน่าจะไปถึงดินแดนแห่งความตายแล้วแต่เหมือนมันไม่ตายสักทีเขาก็เลยทรมานคุณยายก็พูดขึ้นมาบอกว่านี่ไม่ใช่ชีวิตที่เขาเลือกเกิดจริงๆนะเขาเลือกไม่ได้อ่ะเขาขออีกชีวิตหนึ่งได้ไหมอ่ะแล้วเขาจะทำมันให้ดีที่สุดเขาไม่อยากตายอ่ะค่ะง่ายๆแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาจริงๆคุณยายบอกว่าเหมือนออกจากแดนนรกอะค่ะเขาตื่นขึ้นมาในป่าที่ทุกอย่างมันนิ่งแล้วไม่มีเสียงปืนทุกคนรอบตัวเสียชีวิตหมดแล้วทั้งน้องเขาแล้วก็ทั้งคนที่ทำเขาซึ่งมันก็ไม่แน่ว่าไอ้คนที่ทำเขาที่เสียอาจจะไปเจออีกกลุ่มนึงมาก็ได้หรืออะไรบางอย่างอาจจะทำก็ได้ไม่รู้ค่ะคุณยายเขาก็เลยหนีสะบักสะบอมไปที่อีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือคนจากหมู่บ้านนั้นเขาก็ไปที่หมู่บ้านดั้งเดิมค่ะเขาบอกมันไม่เหลือแล้วไม่เหลือคนที่รอดชีวิตมันเละหมดแล้วอะไม่เหลือบ้านเขาก็เลยบอกคุณยายว่าไม่ต้องกลับไปก็ได้เพราะมันไม่มีอะไรตรงนั้นแล้วครับคุณยายก็
ไม่กลับไปค่ะแล้วก็ลงมาใช้ชีวิตในเมืองตามที่เขาอยากจะใช้แล้วเขาพยายามที่จะลืมเรื่องทั้งหมดลืมรากเหง้าของตัวเองลืมทุกอย่างแบบตัดจริงๆแต่มันก็มีในจุดหนึ่งที่คุณยายบอกว่าคุณยายอยากจะกลับไปแต่ญาติญาติอะค่ะญาติที่ไม่ได้สนิทกันและไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านบอกว่าไม่ต้องกลับไปหรอกมันไม่เหลือแล้วซึ่งในจำนวนญาติที่เสียค่ะที่เสียชีวิตไปทั้งหมดก็คือคนที่บอกว่าไม่ให้คุณยายกลับบ้านนะคะแล้วตัวคุณนพพอเขาอ่านเหมือนเป็นสมุดบันทึกของคุณแม่เสร็จเขาก็เลยเข้าใจว่าทำไมคุณแม่ถึงห้ามเขาเพราะคุณแม่เคยไปมาแล้วแล้วคุณแม่ทำอะไรไม่สำเร็จคุณแม่เลยรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราอะค่ะหลังจากนั้นแต่ว่าหลังจากนั้นคือคุณนพกับอาจารย์อะได้กลับไปอีกนะคะได้กลับไปตามที่หมอผีบอกเหรอใช่ค่ะกลับไปเพื่อช่วยเขาทำพิธีกรรมนั่นแหละค่ะซึ่งวิธีการของเขามันก็จะไม่ใช่การที่เพราะเราดูกะโหลกไม่ออกค่ะว่าของใครเป็นของใครบ้างสิ่งที่เขาทำได้คือการเผาให้หมดค่ะแล้วก็ทำพิธีส่งวิญญาณอย่างน้อยชาวบ้านก็จะได้แบบเหมือนไปเกิดใหม่ตามความเชื่อของเขาไปอีกภพหนึ่งก็เลยเป็นเรื่องที่เปลี่ยนชีวิตของคุณนพกับอาจารย์ว่าเขาเชื่อเรื่องผี 100% ค่ะโอ้โหอันดับแรกคือจำได้ยังไงก่อนโอ้โหไม่ได้เขียนมาทั้งหมดไงน้องเจนเขียนแบบแค่หัวข้อแล้วก็เอามาขยายความจากหัวข้อนั้นเนี่ยจะบอกว่าอันนี้เก่งมากคือเรื่องมันยาวมากแล้วก็เรื่องมันไม่ได้น่ากลัวคุณผู้ชมก็ฟังแต่มันสนุกจากการเปิดโลกของโลกใบนี้ว่าเฮ้ยนอกจากพวกเราที่เรานั่งฟังเรื่องผีกันอยู่ตรงเนี้ยผีที่เราฟังก็คือการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาตายไปความแค้นกลายเป็นผีกลับมาแก้แค้นแต่อีกโลกหนึ่งมันจะมีโลกของความเชื่อที่เป็นความเชื่อเกี่ยวกับจิตวิญญาณเกี่ยวกับสิ่งที่เขาบูชาสิ่งที่เขานับถือโดยเฉพาะชนเผ่าเขาจะมีการนับถือผีนับถือสิ่งที่เขาอยู่ด้วยนั่นคือธรรมชาติใช่ค่ะถูกไหมฮะธรรมชาติคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาสิ่งที่อยู่ความเชื่อจุดสูงสุดของเขาคือธรรมชาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมอผีพูดมาว่าอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าผีเราไม่รู้หรอกเราจินตนาการไม่ออกหรอกว่าคืออะไรแต่เดาว่าเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เป็นจุดสูงสุดของความเชื่อของเขาใช่นะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ใครสักคนหนึ่งมาทำลายความเชื่อมันก็เลยกลายเป็นความโกรธแค้นผมว่ามันคือความโกรธแค้นของคนที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วเราก็ยังมีความเชื่อจากเรื่องเล่าที่เราฟังกันมาหลายเรื่องคนเราถ้าเราตายจากความแค้นมันก็จะกลายเป็นความแค้นที่ไม่รู้จบอย่างที่ครอบครัวของคุณนพเจอดาว่าคุณนพไม่ได้เจออย่างเดียวคุณแม่ก็เจอเหมือนกันใช่แล้วพยายามจะกลับไปแก้ไขจะกลับไปทำอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ซึ่งมันทำไม่ได้เพราะเรื่องมันเกิดไปแล้วเพราะสิ่งต่างๆมันเกินเยียวยามันเกินแก้ไขไปแล้วนะครับแต่เรื่องความเชื่อพวกนี้เราก็ต้องวนกลับไปพูดเหมือนเดิมน้องเจนคุณผู้ชมผู้ฟังว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าความเชื่อของกลุ่มนั้นคนๆนั้นมันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนมันคือสิ่งที่มันไม่ผิดใช่ค่ะกลับกันคนที่ไม่มีความเชื่อเหมือนกับเขาแล้วไปทำลายความเชื่อของเขาอันนั้นน่ะผิดใช่ค่ะอันนี้ผมก็ไม่อยากจะไปโทษในตัวของคุณยายโดยตรงนะผมว่ายายอาจจะไม่ได้มีเจตนาให้เป็นอย่างนั้นหรอกค่ะเพียงแต่ว่าอยากจะหลุดพ้นจากตรงนั้นแกอยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่ฟังแกว่าฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้ฉันไม่อยากเชื่อเรื่องผีฉันไม่อยากนับถือผีฉันไม่อยากจะต้องทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับผีช่วยพาฉันไปได้ไหมแต่ถ้าจะพาไปเนี่ยมันต้องมีการทำอะไรสักอย่างก่อนก็อาจจะคิดว่าลองทำตรงนี้ดูสิแต่การสื่อสารการบอกกับคนที่เขาไม่มีความเชื่อเรื่องพวกนี้เลยเขาจะมองว่าคนกลุ่มนี้ไร้สาระคนกลุ่มนี้งมงายเขาก็เลยทำอะไรที่มันเกินขอบเขตไปมันก็เลยกลายเป็นทำลายความเชื่อของคนอื่นเยอะไปหน่อยใช่ค่ะแล้วชนเผ่าเขาเป็นอย่างนี้จริงๆนะต้องบอกงี้ก่อนเขานับถือผีจริงๆนะครับแล้วค่อนข้างที่จะเคร่งใช่ค่ะเคร่งมากนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะชนเผ่าอย่างเดียวบางที่บางประเทศบางหมู่บ้านบางเมืองเขามีความเชื่อที่ถูกปลูกฝังกันมานานเ
ราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่เขาไปลบล้างความเชื่อของเขาอะถ้าไม่เจอผีหลอกก็อาจจะโดนประชาทันได้ใช่จริงๆนะครับอันตรายนะความเชื่อใครความเชื่อมันค่ะโอ้เรื่องนี้ใช่สนุกขอบคุณค่ะเก่งมากที่เอาเรื่องนี้มาเล่าแบบให้เราเข้าใจกันได้ง่ายๆนะนี่คือน้องเจนน้องเจนนิวซีแลนด์นะครับที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเขาเปลี่ยนฉายาได้แล้วมั้งเปลี่ยนได้แล้วค่ะเขาเปลี่ยนได้แล้วคือตอนนี้อยากจะบอกชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์อย่างเป็นทางการนะครับว่าน้องเจนนิวซีแลนด์คือน้องเจนเดอะโกสต์ตอนนี้ก็มาเหมือนกับทำงานก็น้องๆก็ไปหลอกมาไปหลอกมา ทำงานอยู่ในออฟฟิศอยู่ในบริษัทของ The Ghost Radio เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน The Ghost Radio เป็นที่เรียบร้อย อยู่ในส่วนไหนเนี่ยเป็นครีเอทีฟโปรดิวเซอร์ค่ะเป็นครีเอทีฟด้วยเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปก็จะได้เห็นผลงานที่น้องเจนเนี่ยเขาจะมาต่อยอดมาช่วยทำนู่นนี่นั่นให้กับ The Ghost Radio ของเราไม่ว่าจะเป็น The Ghost Radio ไม่ว่าจะเป็น The Ghost Studio นะครับน้องเจน The Ghost ฝากตัวด้วยนะคะโอ้เก่งจริงเก่งจริงแล้วบอกว่าวันนี้น้องเจนเขาไม่ได้มาแค่มาเปล่าๆนะเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วเป็นวันหยุดเขา แต่ที่มาวันนี้เพราะว่าสปอนเซอร์ของเราผู้ใหญ่ใจดีของเราโรบินฮูดไรท์นะครับเขาจัดน้องเจนมาให้นี่คือหอบมาเลยนะ หอบมาเลยนะแต่ขากลับต้องถามว่ากลับยังไงเดี๋ยวต้องออกไปเรียกรถ ดึกป่านนี้ไม่รู้อุ๊ยตายแล้วจะมีไหมพี่แจ็คแล้ววันนี้นะเอาจริงๆแล้วเรื่องที่3เองนะซัดไป 1:30 นวันนี้บอกเลยว่าดูจากเวลาตรงนี้นะครับชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์มีกาแฟจิบกาแฟทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองตื่นเพราะจากวันนี้ดูจากสายดูจากอะไรหลายอย่างน่าจะยันหว่างชัวร์ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวน้องเจนก่อนจะกลับขออนุญาตคุณผู้ชมผู้ฟังครับขายของขายของเลยก็บอกตรงๆเลยว่ามีสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีกับแอปRobin Hood Rite นะครับ Robin Hood อย่างที่เราทราบคือนอกจากจะมีการสั่งเอาหงอาหารแล้วเนี่ยเขามีแอปพลิเคชันในการเรียกรถด้วยหุ้ยดีค่ะเออนะกลับบ้านแล้วก่อนกลับ ไม่ต้องไปโบกข้างล่างมันเปลี่ยวจริงๆกะจะไปโบกเนี่ยแหละค่ะโอ้โหโบราณมากเลยกดแอปเรียกเอาได้แล้วก็ไปถึงไหนกันแล้วได้ค่ะเดี๋ยวจัดเลยค่ะนะครับ Robin Hood Rite เนี่ยมีบริการส่งอาหารแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีบริการเรียกรถด้วยนะครับต่อโจทย์คนเมืองอย่างพวกเราราคาถูกสะดวกไม่ต้องเดินทางหลายต่อคนขับสุภาพบริการดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือถูกตั้งแต่เริ่มต้นไม่ต้องไปอาศัยโค้งโค้ดอะไรมากมายแต่วันนี้สำหรับชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์มีโค้ดมาแจกมีโค้ดมาแจกดีจังเลยตอนนี้ใครพร้อมไปโหลดแอป Robin Hood โหลดขึ้นมาได้เลยนะฮะโหลดแอปขึ้นมาเรามีภาพประกอบให้ดูด้วยนี่แอป Robin Hood หน้าตาอย่างนี้นะนะครับใครจะใช้บริการก็กดไปที่รูปรถเห็นไหมกดเรียกรถนะฮะปลดปั๊บเสร็จปุ๊บเลือกสถานที่ที่ต้องการจะไปนะน้องเจนจะไปเรียกรถจะไปไหนเลือกเลยสะดวกจังเลยนะครับระบุจุดหมายปลายทางระบุจุดที่จะให้มารับก็ที่ RCA พระราม9ค่ะนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเลือกประเภทรถโอ้เลือกได้ด้วยแต่ตอนนี้คือมีรถแท็กซี่กับรถ4ล้อนะนะครับเลือกได้เลยว่าจะเอารถประเภทไหนวิธีการง่ายมากเนี่ยเลือกปั๊บเสร็จปุ๊บเลือกวิธีการชำระเงินมีหลายช่องทางนะครับทั้งผูกกับบัญชีธนาคารสแกน QR Code Wallet หรือจะผูกบัตรเครดิตแต่อยากจะให้แนะนำว่าผูกกับบัตรเครดิตสะดวกแล้วก็รวดเร็วที่สุดโอ้ยดีค่ะเพราะหนูไม่มีเงินสดเดี๋ยวนี้ใครก็ใช้เงินสดไม่มีพอดีดีนะครับผูกกับบัตรเครดิตนะครับแล้วก็สำหรับชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์ตอนนี้ที่ฟังอยู่อย่างที่ผมบอกคือมีโค้ดส่วนลดให้เพียงกดเข้าไปในที่ตรงเขียนคำว่าโค้ดส่วนลดแล้วก็ใส่โค้ดนี้เลยฮะ The Ghost โค้ดเท่เลยโค้ด The Ghost นะครับลด 50% สูงสุด50บาท2ครั้งต่อ1ผู้ใช้งานใช้ได้แล้ววันนี้ถึงวันที่30เมษายนนี้นะฮะนะอย่าลืมนะฝากด้วยนะครับแล้วก็ข้อ6คือกดยืนยันการจองแล้วก็รอรับข้อมูลคนขับแป๊บหนึ่งเขาจะมีมาให้เลยนะชื่อนามสกุลทะเบียนรถยี่ห้อรถรุ่นรถสีรถแล้วก็ได้ข้อมูลคนขับแล้วรอแป๊บหนึ่งโอ้โหดีค่ะรออย่ารอแบบดูเลยเฮ้ยรถใกล้มาถึงค่อยเดินลงไป
นะพอคนขับมาถึงก็ขึ้นรถไปถึงจุดหมายปลายทางปลอดภัยสะดวกรวดเร็วไปถึงจุดหมายปลายทางอย่าลืมจ่ายตังค์นะเพราะไม่ได้บริการฟรีนะน้องเจนนะแต่ว่าตัดบัตรแล้วเนี่ยค่ะเนี่ยพร้อมกับนี่บางทีมันจะมีค่าทางด่วนค่านู่นนี่นั่นระหว่างทางไปถึงก็อย่าลืมกดจ่ายตังค์ให้กับเขาด้วยจากการตัดบัตรเครดิตของเรานะครับบริการเนี้ยมีให้บริการในเขตกรุงเทพปริมณฑลนะครับส่วนรถที่ให้บริการจะเป็นรถ4ล้อเท่านั้นนะเป็นรถแท็กซี่กับรถบ้านส่วนใครที่ยังไม่มีแอป Robinhood ก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ Google Play หรือว่า App Store ได้เลยนะครับขอบคุณด้วยกับ Robinhood Right บริการเรียกรถจากแอป Robinhood ราคาถูกมีรถเยอะคนขับสุภาพดาวน์โหลดแอปเรียกรถกันได้เลยยังไงชอบจริงๆอ่ะชอบจริงๆนะดาวน์โหลดแอปเรียกรถกันได้เลยไงดีอ่ะชอบค่ะนอกจากเขาจะพาหนูมาแล้วหนูก็จะได้กลับบ้านกับเขาด้วยแล้วรถเนี่ยอย่างงี้ซุปเปอร์คาร์อย่างงี้ซุปเปอร์คาร์แน่นอนโรบินฮูดไรถึงใน5นาทีนะฮะฝากด้วยนะฝากด้วยนะนะครับคือเขาบอกว่าทำไมไม่ให้น้องเจนโทรมาน้องเจนมาเล่าอย่างเงี้ยมันได้ฟีลลิ่งมันได้อรรถรสแล้วเวลาเขาเล่าแบบสดๆหน้าไมค์เนี่ยบอกว่าเขาเป็นคนที่เล่าสนุกนะครับแล้วเขาเป็นต้นแบบให้กับทีมงานของเราทุกคนเลยนะตามน้องเจนแบบว่าไม่ต้องอ่านสคริปต์อ่านมารอบเดียวแล้วก็มาเล่าให้ฟังนี่ต้องบอกว่าเป็นอินสปิเรชันที่ดีขอบคุณค่ะนะครับอย่าลืมนะฮะแอป Robinhood Right อย่าลืมเรียกรถกลับบ้านนะขออีกรอบได้ไหมคะไปนี่ไปเร็วอยากรถไอติมบางทีเห็นรถไอติมนะอยากจะเรียกมาแล้วโอ้โหจอดไม่ทันจอดขับเร็วซะเหลือเกินฝากไว้ด้วยนะโหลดไว้เลยฮะแอป Robinhood จะสั่งอาหารหรือว่าจะเรียกรถได้หมดเลยขอบคุณ Robinhood Ride ด้วยขอบคุณน้องเจนขอบคุณค่ะนะครับเดี๋ยวเราไปพักพร้อมๆกันโอเคค่ะไปกดเรียกรถได้ค่ะนะครับแล้วก็ถึงบ้านแล้วก็บอกกันด้วยว่าถึงบ้านแล้วโอเคช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อครับสายที่4ครูวุฒิของดีแต่ไม่ดีสายที่5คุณกันจนตรอกสายที่6คุณเอ็มต่างหูประสบการณ์หลอนครั้งแรกทั้งหมดนี้เดี๋ยวจะกลับมาในช่วงหน้าช่วงนี้ขอกล้องคู่กล้องคู่ลาคุณผู้ชมผู้ฟังขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เอ็นดูค่ะก็ติดตามเจนต่อไปที่ The Ghost Radio นะคะครับผมไปยังไปค่ะไปค่ะเดี๋ยวต้องเรียกรถ หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก